ครับก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเลคเชอร์หนึ่งเลยเลคเชอร์แรกเลยก็จะเป็นเรื่องของกอสแอนาโตมีแล้วก็ d e เวล o อปเมนต์ของ cardiovascular system โอเคก็เอาไลน์ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะพยายามเน้นเป็นเรื่องของ d e เวล o อปเมนต์มากกว่าเรื่องของกอสแอนาโตมีละกันเรื่องกอสอนาโตมีเราอาจจะไปเร็วกันนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่เรื่องแรกเลยนะเรื่อง position ของหัวใจอันนี้อ่ะอาจจะเป็นบางจุดที่ เพื่อนบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็คือว่าหัวใจเนี่ยเขาก็จะอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า middle mediastinum นะครับก็ middle mediastinum ก็คืออะไรเนอะปกติเรามีช่องอกเนาะช่องทร o r a ิก c ใช่ไหมแบ่งทร o r a ิ i c ให้เป็น superior กับ inferior นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะแบ่งจากตรง landmark ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่เรียกว่า s t e r n a l angle s t e r n a l angle ก็คือจับไปตรง sternum ของเราใช่ไหมเจออะไรที่มันนูนๆตรงนั้นเนาะก็คือ s t e r n a l angle ทีนี้ Sternal Angle เนี่ยเขาจะบ่งบอกเราว่าตรงนั้นนะใกล้ๆก,กับริบสองฉะนั้นถ้าเราเจอ Sternal Angle แล้วเนี่ยเราก็จะเจอริบสองตามมาด้วยนะครับทีนีเ้เราเอา Sternal Angle มาแล้วเราหาเส้นลากตัดผ่านชุดไปเนาะอันนีนจ้จะเป็นเส้นสมมุตินะครับที่เรียกว่า transverse thoracic line เนาะโอเคเขาก็จะแบ่งช่องอกของเราให้มันเป็น superior กับ inferior mediastinum นั่นเอง inferior mediastinum เนี่ยเราสามารถแบ่งต่อไปได้อีกเนาะข้างใน แล้วในบริเวณที่หัวใจอยู่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่า midle mediastinum เนาะถ้าอยู่ข้างหน้าต่อหัวใจก็จะเป็น anterior mediastinum แล้วก็ถ้าอยู่ข้างหลังก็เป็น posterior mediastinum นะครับก็ถ้าอยากให้จำก็จะเป็นเรื่องของ midle mediastinum เนาะหัวใจอยู่ตรงนี้แล้วก็ location ของเขาเนี่ยเหมือนถ้าให้ปักหมุด landmark เลยเนาะถ้านับจากข้างหน้านับจากระบบริบก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตรงตัดตรง s t u d n a l angle ใช่ไหมก็เริ่มที่ริบ2แล้วเขาก็จะยาวไปตัดที่ริบ6 นะครับแล้วก็ถ้าดูจากข้างหลังทรวงศีรษะก็เริ่มจากทรวงศีรษะที่5นะลงไปถึงทรวงศีรบที่9อันนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คโลเคชันของหัวใจอีกอันนึงที่อยากเน้นเลยก็คือว่าด้านหลังของหัวใจจะมีโครงสร้างตัวหนึ่งอยู่ที่เป็นท่อใช่ไหมซึ่งท่อตัวนี้มันสามารถถูกคอมเพรสสามารถถูกบีบอัดได้อันท่อน,นี้ก็คืออีโซฟากัสนะครับโอเคอันนี้เป็นภาพ ให้ดูข้าวๆนะแบบเป็นอีกมุมนึงแล้วกันก็สนใจก็พอแล้วก็ไปดูเองต่อได้นะครับโอเคต่อมาอันนี้พูดเมนชั่นไว้อีกนิดน,นึงแล้วกันเนอะเรื่องตำแหน่งของการออสคิลเทชันนะครับก็จากต่อจากเมื่อกี้เนอะที่บอกว่าส t ตรนอลแองเกิใช่ไหมที่มันเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญเนอะริบตรงริบ2เขาก็จะบ่งบอกว่าริบ2อ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมออสซิเลชันโพซิชันเนี่ยหลักๆที่เราเรียนมีอยู่4 p o โพซิชัเนอะ ก็จะมี position สำหรับ aortic valve wow, pulmonic valve wow, เนาะ right cuspid แล้วก็ b i cuspid หรือว่า mitral valve wow, นั่นเองเนาะอย่างที่บางคนก็จะท่องว่าเป็น apple t แตงโมใช่ไหม a p t m เนาะเอ่อสำหรับเอ่อ aortic valve wow, กับ pulmonary valve wow, เนี่ย pulmonic valve wow, ที่เขาเป็น semi lunar valve wow, ใช่ไหม เขาก็จะโลเคตเนาะตำแหน่งในการฟังของเขาจะโลเคตอยู่ที่ second intercostal space เนาะเพราะฉะนั้นหาง่ายมากเราหา sternal angle เจอใช่ไหมเราเจอริบที่2เจอริบที่2ก็เลื่อนลงมานิดนึงนะหาช่องว่างระหว่างริบที่2กับริบถัดไปเราก็จะได้ second intercostal space มานะเซ็จาก second intercostal space เนาะ หาสเตอร์นัมให้เจอซึ่งง่ายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถัดไปซ้ายขวาของสเตอร์นัมเนาะก็จะเป็นตำแหน่งของการฟังเสียงเอออติกกับพาลมอนิกวาล์วเนาะถ้าเป็นฝั่งขวาสำหรับเอออติกถ้าเป็นฝั่งซ้ายก็สำหรับพาลมอนิกหรือว่าพาลมอนารีวาล์วโอเคอันนี้สำหรับเซมิลูน่าเนาะวาล์วตระกูลเซมิลูน่าตระกูลต่อไปก็คือตระกูลเอวอีวาล์วเนาะหรือว่าเอติโอเวนติคูล่าวาล์วก็จะมีไตคัสปิดกับไมชัอววาล์วใช่ไหม อ,อันสองอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเนาะเขาอยู่ที่ fifth intercostal space เนาะหายังไงก็เหมือนเดิมเมื่อกี้เจอตำแหน่งริบที่2จาก s t e r n a l angle เจอ3เจอ4เจอ5อาอ่เจอ5ปุ๊บก็ต้องเจอ intercostal space ของอันที่5ใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยความ t r i ก k y ของมันก็คืออันนี้เขาจะไม่ได้อยู่ขนาบซ้ายขวาแล้วแต่เขาจะอยู่มาทางซ้ายอย่างเดียวเนาะเขาอยู่มาทางซ้ายอย่างเดียวแต่ตำแหน่งจะต่างกันเล็กน้อยถ้าเป็นไตรค u สปิดเนี่ย เขาจะอยู่ข้างๆสเตอร์นัมฝั่งซ้ายเลยของ fifth intercostal space แต่ถ้าเป็นไม r a l ว้ l วหรือว่าไบ c u s p i ดว้ l วเนี่ยเวลาเราฟังเนาะเราฟังตรงเส้นที่เป็นเส้นสมมติอีกแล้วเนาะที่เรียกว่า mid clavicular line เนาะของ fifth intercostal space ฝั่งซ้าย่า mid clavicular line ก็คืออาหารประมาณกลางๆของ clavicle ล้วลากตัดลงมาเนาะเราก็จะเจอตำแหน่งที่ฟังไมโตรวว่ะอันนี้ก็เกร็ดคร่าวๆ โอเคจบแล้วเรื่อง Position ของหัวใจเดี๋ยวต่อไปไป cross Anatomy ของหัวใจแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับอ่ะเพอริคาเดียมทวนเล็กน้อยแล้วกันคิดว่าเพื่อนส่วนใหญ่น่าจะจำกันได้อยู่แล้วก็เป็นดับเบิลวอลไฟบรอซิสเมมเบรนเนาะหมายความว่ามีเป็นเยื่อเนาะที่มีทั้งไฟบรัสกับซีบัส ไฟบัสก็คือไอเยือแผ่นเหนียวๆใช่ไหมแผ่นที่มีความถึกทนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นซีรัสเนี่ยก็คือหมายความว่าเขาสามารถหลั่งซีรัสฟลูอิดได้เนาะซึ่งซีรัสฟลูอิดที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นฟลูอิดที่จะเข้าไปอยู่ในเพอริคารดียัลคาบิตี้ตรงนี้นี่แหละนะโอเคก็อ่ะอย่างที่บอกก็เป็นดับเบิลวอลเนาะแต่ว่าถ้าเราแบ่งจริงๆเราจะแบ่งเขาได้อยู่3ชั้นก็คือแบ่งเป็นไฟบัสเพอริคารดียมเนาะแล้วก็ไพไรทอลซีรัส กับ visceral cirrus เนอะ parietal ที่แปลว่าแบบด้านข้างด้านนอกเนอะแล้วก็ visceral ที่แปลว่าด้านใน visceral cirrus เนี่ยจริงๆเราเรียกอย่างหนึ่งว่า epicardium ก็ได้เนะเพราะว่าชั้นตรงนี้มันก็คือชั้นถัดไปนิดนึงก็เป็นหัวใจแล้วจริงๆเนี่ยแทบจะเบลนเป็นแผ่นเดียวกันแล้วนะก็คือเป็นชั้นนอกสุดของหัวใจก็คือชั้นในสุดของ pericardium นะครับอ,อ,อีกอันนึงที่อยากเมนช่นถึงเล็กน้อยก็คือว่า pericardium เนอะไม่ได้ หุ้มอยู่แค่หัวใจเนาะเขาจะคลุมเนี่ยถ้าเห็นในจากในรูปเขาจะคลุมต่อของพวกเวสเซลเนาะพวกเกรดเวสเซลต่างๆด้วยเนาะความสําคัญก็คือว่าเล็กท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของโรคชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเอออร์ติกดิสเซคชั่นเนาะแล้วเอออร์ติกดิสเซคชั่นเนี่ยจริงๆเขาก็มีการจําแนกคลาส s ิฟายหลายประเภทแต่ว่าถ้าการคลาส s ิฟายอย่างหนึ่งที่คิดว่าเราควรจะรู้จักไว้ก็คือสแตนฟอร์ดใช่ไหม มันจะมี Stanford ด s t a อ f สแตนฟอใช่ไหมเอ๊ะหรือ Stanford A หรือ Stanford B เนาะน่าจะ1กับ2อ่ะถ้าเป็น Stanford ดอย่างเงี้ยก็คือว่าเกิด a อ r อร์ติกดิสเซคชที่ a s c e n น i ิงเอออรซึ่งความสำคัญของมันทำไมต้องแบ่งแยกออกมาเนะ mm hmm. ก็เพราะว่าถ้าสมมติเกิดดิสเ c t i o n ที่แอสเ n น i ิงเอออรมันมีโอกาสที่ว่าถ้าสมมติ a อออรนั้นรัปเจอรเลือดเขาจะไหลลงไปกองเนาะในเพอริคาเดียมในเพอริคาเดียควิตี้เนี่ยแหละ นะซึ่งมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า cardiac tamponade าต่อมาซึ่งมันเป็น emergency เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาต้อง classify ออกมาเนอะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปให้ดูเฉยๆว่าหัวใจห้องหัวใจเนอะก็เป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็ลองไปทบทวนกันได้นะคิดว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรมากก็อ่ะรู้จัก l i g h t atrium ไ i ์เ v e ทริ l e left atrium left v e n l e เนะพวกนี้ โอเคอ่ะอันนี้รูปนี้เอามาให้ดูเพราะรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆในภาษาไทยใช่ไหมเราก็จะคุ้นเคยกับคําว่าหัวใจห้องขวาบนขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วหัวใจจากที่เราเรียนในสองศูนย์สี่แล้วก็ไปผ่าครอสกันใช่ไหมจะเห็นว่าหัวใจมันก็ไม่ได้ตั้งตรงให้ให้เราเห็นว่าอันไหนคือห้องบนอันไหนคือห้องล่างอย่างที่เราแบบรู้สึกในความในความรู้สึกของเราเนาะ จริงๆเวลามันวางเนะมันจะวางคล้ายๆว่ามันเหมือนมันนอนอะเนาะโดยที่ห้องบนอะส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งด้านหลังจะอยู่ฝั่งเบสเนาะแล้วก็ห้องล่างเนี่ยจะยืนออกมาข้างหน้าเนาะฝั่งที่ใกล้ๆฝั่งเอเพกซ์มากกว่านะครับผมแล้วก็อยากให้ทําความรู้จักกับเซอร์ฟิซต่างๆของหัวใจเนาะว่ามันจะมีประมาณนี้หลักๆก็อาจรู้จักเอเพกซ์รู้จักว่าเบสคืออะไรประมาณนี้ก็ดีนะครับแล้วก็รู้ว่าข้างล่างของหัวใจเนี่ยมันก็คือจะติดกับตรงไดอะแฟมเนาะก็จะเรียกว่าไดอะแฟมมติกเซอร์ฟซนะครับ โอเคอันนี้ทวนนิดนึงเผื่อว่าหลายคนลืมนะครับก็ในเรื่องของซาวคัสเนอะหรือว่ารอยล่องบุ่มลงไปของหัวใจเนาะมันจะมีหลักๆอยู่3อันด้วยการที่อาจารย์เขาเมนชั่นไว้ในสไลด์นะครับก็จะเป็น a n น e r เ o ียอินเตอร์เวน u ิคูล่าโ e สเที i อินเตอร์เวน u ิคูแล้วก็สุดท้ายก็คือ Coronary s าวคลัสเนาะแอนติเวียกับโพสเทียอินเตอร์เวน r ิคูล่าเนี่ยที่มันชื่อ i n t e r v e n t วน c ิคูลหมายความว่ามันจะต้องพาแบ่งระหว่าง ห้องล่าง2ห้องใช่ไหมอ่ะอย่างเช่นในรูปนี้อันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือ anterior interventricular ใช่ไหมเพราะว่าอ่ะจริงๆใน area ส่วนนี้ยคือ area ของ ventricle เนาะแล้วก็ที่เป็น atrium เนี่ยจะถูกดันไปอยู่ข้างหลังข้างหลังเนาะอย่างที่ในรูปเมื่อกี้เห็นว่ามันจะพักออกไปฝั่ง base มากกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนาะ posterior interventricular อันนี้ถ้าเรามองจากด้านล่างของหัวใจเนาะเราจะเห็นว่ามันมี posterior interventricular อยู่ ก็คือแบ่งระหว่างเวนทริเ uh, คิลสองสอง้งเหมือนกันเนาะก็จะไม่ไปแบ่งเนะอเรียมเพราะเอเตียมอยู่ข้างบนแล้วก็เซาคัสสุดท้ายก็คือโคโรนารีเซาคัสเนาะให้เรานึกถึงว่าเป็นมงกุฎก็ได้นะครับโคโรนารีเนาะ,ะมันก็จะพันร้อบหัวใจไปอย่างเงี้ยเนาะเขาจะพันลอบหัวใจอย่างนี้เนาะจริงๆก็คล้ายกับการแบ่งแบ่งเอเตียมเนาะกับแบ่งเวนทริเคิลแยกออกจากกันก็ได้นะครับโคโรนารีเซาคัสที่เราต้องจําอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่า เวสเซลอะไรบ้างล่ะที่มันวางตัวอยู่ในซซลคัสพวกนั้นเนาะหลักๆก,ก็ถ้าเป็น anterior interventricular กับ posterior interventricular เนี่ยไม่ยากเพราะว่าเวสเซลของเขาก็คือตามชื่อเลยเนาะถ้าเป็น artery ใน anterior interventricular s ซลคัสก็จะเป็น anterior interventricular artery เนาะหรือที่เรารู้จักกันก็คือ left อ left anterior descending artery เนาะแล้วก็เขาจะมีเวนประจำตัวเนาะก็คือ great cardiac vein คู่กับเขา ส่วนโพสท e เรียก็ตามตัวเหมือนกันโพสท e เรี r i n t e r v e n เวนทะิคูล a r อาร์เนาะหรือเราจะเรียกว่า p o s t e เรีย d e s เ e น d i n g d e เ c นดิงอาร์เทอรเนาะเวนประจำตัวก็จะเป็นมิ d เดิลคา d i แอคเวนสุดท้ายโคโ o n นลลี่แซคก็ไม่ยากอีกเช่นกันก็คือโคโ o n น r ลี r อาร์ก็อยู่กับเขาส่วนถ้าเป็นเวนอันนี้เราจะเรียกว่าโคโ o n นละลี i ไซนเนาะเพราะว่ามันจะมีมันมีแบบเป็นความเป็นร่องที่ค่อนข้างใหญ่นะมีมีม,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 มีมีการเปิดเทเลือดเวนเข้าสู่อ่าไรเอเทรีย right มที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ โอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านในผ่ามาดูด้านในของหัวใจแต่ละห้องเนาะคีย์เวิร์ดก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้อาจจะให้เพื่อนๆไปทบทวนเอาว่ารู้จักครบทุกคีย์เวิร์ดหรือเปล่าเนาะถ้ารู้ครบทุกคีย์เวิร์ดคิดว่าน่าจะพอทำข้อสอบได้นะครับก็อาจดู pectinate muscle นะคือส่วนที่ครุกค่ะ ไซนัตเวนารุม um, อันนี้คือส่วนเรียบของหัวใจ c r ิ s t a า t e r m i n a l i s ิอันนี้จะเป็นสันเนาะสันที่แบ่งระหว่างส่วนเรียบกับส่วนขุ่ขะในหัวใจห้องขวาบนนะครับแล้วก็อันเนี้ยพวกนี้คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะอยากเน้นว่าหัวใจไรเอเทรียมเขาจะฟอร์มเป็นขอบเขตเนาะเป็นไร g h บอร์เดอร์ของหัวใจนะครับ ถัดมา Right ventricle อันนี้ก็เหมือนเดิมก็ลองไปดูในเช็คลิสต์นะครับว่ารู้จักว่า Trabeculae c ค่ n เเป็นอะไรหรือเปล่ารู้จัก Conus Arteriosus Conus Arteriosus เนี่ยเอาไว้เรียกส่วนเ,เรียบของหัวใจห้องขวาล่างนะครับหัวใจห้องขวาล่างส่วนเรียบที่มันจะอยู่ติดกับ Outflow t r a c t Outflow t r a c t ก็คือเวลาเลือดไหลออกเนาะ เลือดไหลออกผ่านตรงนั้นเขาจะเรียกว่าไหล outflow t a นะครับ coanast arteriosus ก็จะเป็นส่วนเรียบ t r a b e c u l a r i นี่ก็จะเป็นส่วนขูข่าใช่ไหมแล้วก็จะมี papillary muscle ปปเนอะใน right ventricle ก็ลองไปเช็คกันดูนะครับว่ามี a n t e r i ียมี p o s t e r i ียแล้วก็จะมี septal papillary muscle นะครับอีกอันนี้อก็จะเป็น characteristic เด่นเหมือนกันของ right ventricle เนอะก็คือ เซปโตมา r ิน n a แ t บ a b คูล่าเนะหรือว่ามอดเ r อร์เ b a ตอร์แบนความสำคัญก็คือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆก้อนมัสเซลสายหนึ่งเนาะที่เขายึดระหว่างผนังอินเตอร์เวนติคูล่าเซปตัมผนังที่เขาแบ่งระหว่างเวนดิเคิลเข้ากับตัวเอ็นเทียร์โอขอโทษครับอุ๊กลับมาโอเคกับเอนะ็นเทียร์ปาปิลารีมัสเซลเนาะตรงนี้ซึ่งด้านใน ที่มันมีความสําคัญแล้วก็เรียกว่า moderator band เพราะว่าเขาจะมีเนื้อไฟเบอร์ที่วางตัวอยู่ข้างในเนอะในมันเขาเป็น conducting system เนอะที่วางตัวเข้าไปอยู่ข้างในนั่นเองเนาะที่เหลืออะก็ลองไปเช็คลิสต์ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอีกอันนึงที่อยากเน้นก็คือว่า right ventricle เนาะเขาก็จะ border ของเขาเนี่ยเขาจะ form เป็นขอบเขตด้านล่างเนาะกับด้านหน้าซะส่วนใหญ่เนาะก็คือเป็นทักข้างล่างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น right ventricle เนอะอันนี้จะเป็น part ของหัวใจที่มันจะติดอยู่กับ diaphragm นะครับ โอเคต่อมาเป็น left atrium เนอะอันนี้ก็อาไปลองเช็คลิสต์ดูนะครับว่าเจออะไรบ้างเนาะว่ารู้จักครบทุกอันหรือเปล่าเนาะอาจจะเน้นย้ําว่าห้องซ้ายบนเป็นห้องที่เรียบซะส่วนใหญ่นะครับจะมีขุข่ขาไหมถามว่ามีไหมมีนะครับก็อยู่ใน left auricle เนาะต้องอย่าลืมตรงนี้แล้วก็เจอ f l อร์ของ fossa ovalis ได้เนาะ fossa ovalis เราเห็นจากฝั่ง right atrium ใช่ไหมฟอของเขาเราเห็นจาก left atrium นะครับ แล้วก็ความสําคัญก็คือว่าขอบเขตของเขาคือขอบเขตด้านหลังเนอะด้านหลังของหัวใจนะครับ posterior border of heart เนอะก็คือ base เนี่ยแหละ b a s ของหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบมาจาก left atrium นะครับและด้านหลังของ b a s ก็ที่เมนชั่นเคยเมนชั่นไปแล้วตรง position of heart ก็จะเป็น e s o p h a g u s นะครับ อ่ะสุดท้ายอันนี้ก็ลองไปเช็คลิสต์กันดูว่าครบไหมนะครับ t r i c h e o l e c a เ n i อ่ะ aortic vestibule อ่ะ aortic vestibule ตัวนี้ก็คือส่วนเรียบนะครับส่วนเรียบที่จะเป็นเออในนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเนาะเป็นส่วนเรียบเอาเป็นว่ามันเป็นส่วนเรียบของหัวใจห้องซ้ายล่างแล้วกันนะครับที่จะฟอร์มาเป็น outflow tract เนาะถ้าเมื่อกี้ right ventricle ส่วนเรียบเราจะเรียกว่า conus arteriosus ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นห้องซ้ายล่างนะ left ventricle เราจะเรียกว่า aortic vestibule อ่ะอันนี้ก็มีแอนตีอยกับโพสทีเลืแบบิลารีมัสเซลเนาะประมาณนี้ก็ลองไปเช็คลิสต์กันนะครับแล้วก็หัวใจห้องซ้ายล่างก็จะฟอร์มเป็นเอพิกของหัวใจนั่นเองนะครับก็คืออยู่บริเวณประมาณนี้โอเคอ่ะอันนี้เห็นว่าในสไลด์อาจารย์ก็มีการเมนชั่นนิดนึงเนาะหัวใจของเราก็มีแกนเนาะมีคล้ายๆแบบโครงกระดูกอะ่ะเขาจะเปรียบเทียบคล้ายๆกับโครงกระดูกเนาะเป็นเหมือนเฟรม เป็นเหมือนโครงโครง,โครงของหัวใจเนาะก็คือตรงไฟบรัสริงต่างๆเนาะโอเคเออถ้าจะเน้นเนี่ยอาจจะเน้นแค่ว่าตัวคา์ดแอคสเกเลตันตัวเนี้ยครับมันจะเป็นพื้นที่ที่เขาจะสามารถให้มัสเซลของห้องหัวใจเนี่ยมายึดเกาะได้เนาะเป็นคล้ายๆว่าสามารถเป็นออริจินของมัสเซลตัวพวกนี้ได้และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือว่า ถ้าเรายังจําได้เนอะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเขาจะติดต่อกันแบบแก๊ปจังชันใช่ไหมทีนี้ไอ้แก๊ปจังชันพวกเนี้ยแน่นอนมันทําให้เกิดการคอนดักชันได้ค่อนข้างง่ายเออมันมันคอนดักชันไปได้อย่างรวดเร็วมากๆเนาะแต่ทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าสมมติกระแสประสาทนํามาจากเอเตียปุ๊บแล้วทุกเซลล์มันคอนแทคได้หมดเลยอะเออมันคอนดักได้หมดเลยอะมันก็จะวิ่งลงไปแบบพร้อมๆกันหมดเลยถูกไหมเออมันก็จะไม่มีเหมือนตัวคอยเบรคคอยห้ามเนาะ เหมือนตัวคอยควบคุมก็จะไม่มีนี่ก็เลยเป็นที่มานของ cardiac skeleton เนาะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาทําตัวเป็นเหมือนฉน,นวนเนาะเขาเป็น insulator ไม่ให้เนาะออกระแสะไฟฟ้าที่มาจาก atrium ลงไป v e n t ิ i c l e ได้ทันทีเลยเนาะมีที่เดียวที่ยอมให้กระแสะไปได้เนาะก็คือตรง AV bundle เนาะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย AV ก็จะเป็นตัวกำหนดเพสของหัวใจเว n t ิ i ค l e ถูกไหมคือตอนแรกเราเริ่มมาจาก ไซโนเอเทียลโนดใช่ไหมอะไซโนเอเทียลโนดก็ต้องวิ่งไปต่อที่เอโทรเบนติคูล่า A ula, แล้วก็มา AV Bundle หรือ Bundle of h i s ใช่ไหมแล้วก็กระจายต่อไปเป็น Perkinje Fiber เนอนาะอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงกระจายมาได้เป็นเส้นๆเ,เนาะทำไมมันไม่ลงมาเป็นพืชเดียวเลยก็เพราะว่าหัวใจเนี่ยเรามีพวกตัวโครงสร้าง f i b บ r s t ส i n g ตรงนี้ที่คอยบล็อกกระแสอยู่คอยเป็นฉนวนอยู่นั่นเองนะครับ แล้วก็อ่ะอันนี้ใส่มาให้นิดนึงเผื่อลืมกันนะครับว่าเอออติกวาลคัพสเนี่ยถ้าเรายังจำได้หลอดเลือดเอออต้าใช่ไหมอ่ออันนี้อ่ะอันนี้เอออต้าอยู่นี่เมื่อกี้พ u l m ม n นารีเนาะอ่ะเอออต้าเนี่ย,เ,ยเขาจะมี3 c u คัพใช่ไหมอ่ะตามตระกูลของเซมิลูนาเนาะเซมิลูนาวาลก็มี3 c u คัพสเนาะเอ่อเขาก็จะมีเลฟมีไรท์แล้วก็จะมีโพส t e เรียเนาะถ้าเลฟกับไรท์เนี่ย เขาจะมีรูเปิด2รูเนาะเออรูเปิดที่ออกจากฝั่งเลฟเนาะอันนี้ก็คือรูเปิดของโคโรนารีอาร์เทอรีฝั่งซ้ายเนาะหรือว่าเลฟโคโรนารีอาร์เทอรีถ้าฝั่งไรท์ก็จะเป็นไรท์โคโรนารีอาร์เทอรีเนาะโอเคก็ประมาณนี้ของกรอสอ a นาโตมีของหัวใจครับต่อไปเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นเดเวล o อปเมนต์ของฮาร์ t กับวาลเลยนะครับ เริ่มที่หัวใจก่อนละกันเนาะก็แรกเริ่มเดิมทีมันก็จะมีกลุ่มเซลล์อยู่กลุ่มเซลล์หนึ่งเนาะที่เขาจะมีชื่อว่าสเปลนิกมีเซนคามนะครับซึ่งอีตัวสเปลนิกมีเซนคารมตัวนี้จริงๆมันก็จะพบได้ตลอดในเซลล์อ่าตลอดในตัวของเอ่อเดเวล็อปเมนต์เอมบริโอนั่นแหละเนาะซึ่งมันก็จะอยู่ในมีอ่ในมีโซเดิมเนี่ยแหละครับแต่ทีนี้มันก็จะมีเซลล์มีเซนคามกลุ่มหนึ่งที่เขาจะอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าคาดิโอเจนิกแอเรียอ่ะพวกเซลล์มีเซนคามพวกนี้ พอถึงระยะเวลาช่วงเวลาที่เขาจะต้องเด v e l o p ต่อเป็นหัวใจแล้วเขาก็จะมา g อ r e g เก e กันเขาจะมารวมตัวกันให้ได้เป็นคอร์ด2อคอร์ดเนาะเป็นท่อตัน2ท่อมีชื่อเรียกว่า a n g i o p l a s t i c c o r d อ่ะทีนี้ a n g i o p l a s t i c c คอร์มันก็ทำอะไรต่อมันทำให้ท่อของมันเนี่ยจากตันอะทำให้มันกลวงเนาะเขาก็จะเรียกว่า canalization ใช่ไหมเขาก็จะเปลี่ยนจากคอร์ดธรรมดาเนาะให้กลายเป็นท be เนาะเขาก็จะเรียกว่า e n d o c a r d i a l h e a r t tube นะแล้วก็ได้ e n d o c a ค d i a เดีย r t t u ์ e มันออันละ ต่อไปเนอะมันก็อยู่2คนมันก็จะเหงาเหงาใช่ไหมมันก็จะฟิลส์รวมกันเขาก็จะได้เป็นฮาร์ททูบฮาร์ทเดียวเนอะเขาจะเรียกว่าพรีเมทีฟฮาร์ททูบและตรงฮาร์ททูบตัวนี้แหละเนอะเขาก็จะมีการดิฟเฟนเชียตในแต่ละเซกชันที่ต่างกันบางส่วนอาจจะป่องออกบางส่วนอาจจะคอดเข้ามาเนอะอ่ะซึ่งอ่ะในการป่องออกและคอดที่ต่างกันตัวนี้เนอะมันก็จะทําให้หมันเหมือนเกิดแบบว่าแอเรียต่างๆของหัวใจที่ต่างกัน ก็คือที่เราเคยเรียนกันมานะพวกตระกูลอะทังคัสอาร์เทริโอซัสเบลบาสคอริดเวนทริโคลแอทเรียมแล้วก็พวกไซนัสเวนอซัสต่างๆเนาะโอเคเอจริงๆแล้วเนี่ยอะขอต,ตรง primitive heart tube ตัวนี้นะก็จะเป็นรูปแบบด้านซ้ายแบบนี้ก็คือมีการปองออกมีการคลอดปองคลอดเนาะในแอเรียต่างๆที่ต่างกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำการหมุนเนาะเป็นการเ,าเหมือนดึงเวนทริโคล ขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วก็หลักๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะดึงเอเทรียมตลบขึ้นไปให้เอเทรียมเป็นหัวใจห้องบนเนาะโอเคซึ่งอ่ะเท่าที่เราเห็นเนาะก็จะมีประมาณนี้เลยเกือบๆทั้งหมดของการพัฒนาของหัวใจใช่ไหมว่าแต่ละอย่างพัฒนาไปเป็นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวขอพูดคร่าวๆไปก่อนแล้วกันเนะิะแล้วก็เดี๋ยวบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็ จากตอนแรกเนาะจริงๆตอนแรกมันจะมี4อย่างนี้ก่อนก็คือ Balbus c อ o r d i s ใช่ไหมเป็น r r m m t t v v v e n t r i c l e Primitive Atrium แล้วก็ Sinus Venosus นะครับ b a l b าสคอ o r d i s อ่ะเดี๋ยวเขา Differentiate ไปเนาะเป็นส่วน Truncus Arteriosus ซึ่งส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะพัฒนาต่อเนาะให้ได้เป็นพวก Aorta เนาะหรือว่าในระหว่าง Development เนาะเราสามารถเรียกว่า Aortic Sac เนาล้วจะเจอคำนี้เกิดขึ้นแล้วก็ pulmonary t ท u n ง ตัวบาบัสคอร์ดิสเองเนาะนอกจากที่จะเป็นทังคัสอาร์เทริโอซัสแล้วเนาะสามารถพัฒนาต่อเนาะไปเป็นส่วนเรียบเนาะถ้าเมื่อกี้ยังจำได้หัวใจสตรัคเจอร์ห้องล่างเนี่ยจะมีส่วนเรียบอยู่เนาะของห้องล่างซ้ายกับห้องล่างขวาที่ชื่อว่าโคนัสอาร์เทริโอซัสกับเอออร์ติกเวสทิบูล Le, เวนทริเคิลอะพรีเมทีฟเวนทริเคิลเนาะเขาก็จะกลายไปเป็น trabeculariani ของห้องเวนทริเคิลนะครับส่วนพรีเมทีฟเอเทรียมก็จะกลายไปเป็น pectinate muscle ของเอเทรียเนาะห้องเอเทรียมทั้งหมดเนาะก็คือสังเกตว่าพวกพรีเมทีฟเอเทรียมพรีเมทีฟเวนทริเคิลพวกนี้จะกลายไปเป็นบริเวณพัดครุขะเนาะของทั้งเอเทรียมแล้วก็เวนทริเคิล respectively นะครับส่วนสุดท้ายไซนัสเวน o ซัส ไซนัสเวโนซัสเนี่ยก็อ่ะส่วนหนึ่งเดี๋ยวเขากลายไปเป็นโคโรนา r ีไซนัสนะเมื่อกี้ถ้ายังจำได้ก็คือตรงเวนะั s ซิสเตมเนาะที่วางตัวอยู่ในโคโรนาลีเซาคัสนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถูกดูดเนาะดูดเข้าไปในผนังของไรเอเทรียมเนาะก็จะกลายไปเป็นพร์ดเรียบๆของไรเอเทรียมแล้วก็ตั้งชื่อให้คล้องกับเขาเนาะก็คือตั้งชื่อว่าไซนัสเวนารุมแล้วก็ ตอนเขาดูดผนังเข้าไปเนี่ยเขาก็จะดูดเซลล์เนาะที่จะกลายไปเป็นพวก pace maker node ต่างๆเข้าไปด้วยได้แก่พวก sinoatrial node แล้วก็ atrioventricular node นะครับก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเนาะพวก node ทั้ง2อง node เนี่ยเจอใน right atrium หมดเลยนะครับอ่ะ จริงๆแล้วเนื้อความเป็นจริงมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายเหมือนเหมือนเหมือนนาเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าเอาตามเลคเชอร์เนาะคิดว่าหน้าเมื่อกี้ก็เพียงพออันนี้แอดเข้ามาให้ดูเฉยๆนะว่าในความจริงแล้วเผื่อใครไปอ่านเท็กซ์เพิ่มเติมเราจะเจอการพัฒนาที่อาจจะไม่ได้ตรงเหมือนที่เราเรียนขนาดนั้นนะครับอย่างเช่น primitive ventricle เนาะที่เมื่อกี้อธิบายไปว่าเป็น part ขูข,ขะของ ventricle เนาะจริงๆเป็นแค่าร์ทขูข,ข,ขะของ left ventricle เท่านั้นเนาะ พาดขูขาของไร g h t ventricle จริงๆแล้วจะมาจาก Bal b าว f a s c ร์ดิส s นะครับแล้วก็บ o ว f สคอ i ์ดิส s เนี่ยจริงๆจะแตกให้3แขนงได้เลยนะแล้วก็จะแตกออกมาเป็นพวกทังคั้ว a r t e r โ o ซัสแล้วก็ตรงโคนั n a อร์ด c สเนาะเผื่อใครเคยไปเจอคํานี้เนาะก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันจะต้องเรียกว่า Bal b าว f ส s c ร์ดิส s หรือว่า c o r ัสคอร์ดิ i s เนาะแต่จริงๆก็อันเนี้ยให้ดูว่ามันมันเป็นต t r u c จอร์ที่ relative กันประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาอธิบายเพิ่ม,เต,มเติมเนาะแต่โดยรวมคิดว่าหน้าเมื่อกี้เนี่ยเพียงพอในการทําข้อสอบนะครับ โอเคอันนี้กลับมาสู่โลกความเป็นจริงก็อ่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกเนาะเป็นสปลัน n ิค m ม s เซนคาร์ arm, ที่อยู่ใน a r e รียพิเศษที่เรียกว่าคา r ดโอเจนิกแอเรนะครับมารวมกันเป็นทูบสองทูบทูฟิวส์กันอะประมาณนี้บลาๆแล้วก็มีการหมุนวนอย่างนี้นะครับนะตลบให้ห้องเอเรียมจะขึ้นมาอยู่ฝั่งบนเนาะแล้วก็เวนติเคิลมาอยู่ฝั่งล่างนะครับโอเค เริ่มต่อเนาะของการพัฒนาห้องหัวใจเรามาเริ่มที่การเซปเตชันเนาะหรือว่าการกั้นห้องเนาะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่า r e g i ียนแต่ละรีเจียนจะกลายเป็นอะไรได้บ้างเนาะทีนี้เรามาดูเนาะเพราะว่าหัวใจเราก็ต้องมีการกั้นห้องใช่ไหมจากท่อท่อเดียวจะทําให้มันมี4ห้องเนี่ยมันก็ต้องเกิดการกั้นห้องการกั้นจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็คือการกั้นแบบ Atrioventricular ก็คือแบ่งล่างกับบนเนาะ t r i e l septum แบ่ง ห้องเอเทรียมกันเองเนาะจาก1ให้กลายเป็น2และสุดท้ายเวนทริคูล่าเซ t เ t ชันก็คือแบ่งห้องล่างห้องเวน t r i คูลให้กลายเป็น2นั่นเองอันแรกเลยเนาะเอเทรโอเวนทริคูล่าเซฟเชัก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูเนาะสมมุติว่าหัวใจเราเราเ,เราดูท่อเมื่อกี้ท่อที่มันเป็นเอ็นโดคาร์เดียลฮาร์ u ทู ใช่ไหมเอ d นโดคาร์เดีย r ฮาร์ททูเนาะเราตัดแบบแนว s ซ g i จิทอเนาะเราเหมือนผ่ากลางข้างหน้าไปเลแล้วเราเข้าดูจากข้างๆนะครับเนาะของท่อนะเราก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นท่อเฉยๆก่อนใช่ไหมทีนี้ Primitive Atrium อยู่ตรงนี้พร i ม i t i v e ว e ทริเคิลอยู่ตรงนี้นั่นเองจะมีกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์หนึ่งเนาะที่เขาเรียกว่า e อ็นโดคาร์เดีย h ค o ชชั่ะเอ็นโดคาร์เดียคชเขา Form เนาะเขาจะฟอร์มขึ้นมา อันนี้จะเห็นว่าเราวงเล็บไว้ว่าเป็นเวนชอกับดอสซอลเนาะเวนชอปแปลว่าทแอะแปลว่าฝั่งท้องนะดอสซอลแปลว่าฝั่งหลังใช่ไหมก็คืออันเนี้ยเป็นท้องเนาะอันเนี้ยเป็นหลังก็หมายความว่าเราตัดผ่าครึ่งลาตัวแล้วมองจากด้านข้างใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นท้องอันนี้ก็จะเป็นหลังเนาะ,อะไอพวก endocardia l c u s h ู o n พวกเนี้ยมันจะ,จะเจริญมาเนาะแล้วก็จะมาเจอกันตรงกลางอย่างนี้อ่ะเป็นการกั้นห้องเอเ i รียมกับห้อง e ว t r i c l e นะ ทีนี้หลายคนก็จะสงสัยว่าทําไมมันแบ่งอย่างนี้เพราะว่าถ้าแบ่งอย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าเลือดไม่ไหลลงใช่ไหมจากเอเดียมจะลงเวทริเคิลยังไงเนอะอะ่อันนี้มันเป็นการตัดดูแค่แบบว่าอาจจะเป็นสไลด์หนึ่งเนาะของฝั่งเซจิทัลวิวเรามาลองตัดแบบคโรนอลกันบ้างเนาะอ่ะเรามาผ่าผ่าลงจากข้างหน้าเนาะแล้วเราเข้าไปดูเนาะเหมือนเดิมเนาะมีเอนโดคาร์เดียลคุชชันและจะเข้ามาฟิวส์กันตรงกลางเหมือนเดิมแต่ทีนี้ถ้าเรามองจากข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาอะ ไม่ได้ฟิวส์กันหมดเลยเนาะเขาจะเหลือรูไว้2รูเนาะรูพวกนี้เราเรียกว่า atrio ventricular canal ซึ่งรูพวกนี้นี่แหละเนาะมันคือรูที่จะทำให้เลือดเนี่ยไหลาจาก atrium ลงไป ventricle ได้นั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปจริงเนาะอ่ะเผื่อใครถนัดแบบนี้มากกว่านะก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยที่มันเป็นท่อใช่ไหมเมื่อกี้คือ simplify ให้ดูเนาะจริงๆมันก็จะขดๆอย่างเงี้ยแหละเนาะ ฝั่งนี้คือ primitive atrium นะหรือว่า primordial atrium เนาะข้างล่างก็จะเป็น primordial ventricle เนาะถ้ามองจากข้างๆงเนี่ยอาจจะเห็นว่ามัน fuse กันติดกันสนิทเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราตัดแบบตัดชึบข้างหน้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาอาจจะ l ีฟรูไว้เนาะอาจจะ Leave รีฟรูไว้ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปไปดู atrial septation บ้างเนะไปดูการแบ่งห้องของ atrial เนาะอ่ะอันนี้เรามาให้ดูแบบ coronal view เนาะ coronal view คือตัดผ่านด้าน ดานดานหน้าลงหมานะเหมือนเฉือนหน้าออกเนาะประมาณนี้มันเริ่มจากการที่เมื่อกี้เราแบ่งแล้วใช่ไหมอ่าเราเราเราแบ่งแล้วเนาะเราแบ่งห้องเอเทรียมกับเวนทริเคิลแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวขอรีมาร์กโน้ตไปนิดนึงนะจริงๆการแบ่งห้องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันเนาะมันจะไม่ใช่ว่าแบ่ง AV ให้เสร็จก่อนเนาะแล้วค่อยมาแบ่งเอเทรียมเนาะมันจะเกิดไล่เลี่ยกันอ่ะแต่เพื่อความง่ายในการเรียนเนาะเราก็จะค่อยๆเรียนไปทีละอันละกันโอเคไหมอ่ะเรากลับมาดูการแบ่งห้องเอเทรียมเนาะ อาเอเทรียมเนี่ยตอนแรกน่ะก็จะมีเซลล์กลุ่มเซลล์หนึ่งเนาะที่จะอยู่บนด้านบนเนาะบนผนังไม่ใช่ผนังเขาเรียกว่าอะไรอะหลังคาแล้วกันเนื้อรูฟของเอเรียมเซลล์ที่อยู่ด้านบนเอเทรียมเนี่ยเขาจะเจริญลงมาเนาะเซลล์ตัวนี้เนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยเขาจะเจริญลงมาแล้วก็จะเรียกตัวนี้ยว่าเซปตัมไพรมัมเนาะรูตรงนี้เนาะ รูตรงนี้อ่าที่ยังไม่ได้มีการฟิวส์เนี่ยเป็นรูเขาจะเรียกว่าฟอร a เมนไพรมัมหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว um, ่าออสเตรียมไพรมัมเนาะไพรมัมก็คล้ายๆกับไ p r ม m รี่ใช่ไหมก็คือเฟิร์สใช่ไหมเซปตัม um ก็คือการแบ่งเนาะฟอร a เมนก็แปลว่ารูอ่เซปตัมไพรมัม um um ก็คือเออ่ตัวแบ่งแรกเนาะถ้าเป็นฟอร a เมนไพรมัมเนี่ยก็คือรูแรกนั่นเองอ่ตัวแบ่งแรกมานะก็จะปิดรูแรกให้หมดอ่าบายบายแล้วฟอร a เมนไพรมัม ทีนี้ต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ UDD เนาะเซลบนเซปตั้มไพมัมเนี่ยมันจะ apoptosis ไปเนาะเออเป็นเป็นโปรแกรมเนาะมันมันเป็นโปรแกรมของมันอยู่แล้วนะมันไม่ได้เกิด pathological อะไรเนาะมันเป็นโปรแกรม a พ o p t o s i s เนาะมันมีการ r e เ r e s เกิดขึ้นเนาะทำให้บนเซปตั้มไพมัมอ่ะมันเกิดรูเกิดขึ้นอ่ารูอันนี้เป็นรูที่เท่าไหร่ละรูอันนี้เป็นรูที่2ใช่ไหมเขาก็จะเรียกว่า foramen secondum เนาะหรือว่า o s t ี u m secondum ก็ได้เนาะสองคำนี้ก็แปลความหมายใกล้ๆก,ก,ก,กัน เกิดดูที่2ละสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าจะมีผนังเนาะอีกอันนึ่งนะอันนี้คือจเจริญมาจากข้างบนกับข้างล่างด้วยเนาะและไม่ได้ชนกันตรงกลางเนาะอันนี้เนี่ยแผ่นที่2ที่เขามาจเจริญเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเซปตัมเซคันดะัมเนาะเซปตัมเซคันดัมเจริญมาจากด้านบนและ, um นะะ um ปิดปิดเอ่อฟอราเรมนเซคันดัมเนาะปิดฟอราเรมนเซคันดัมไปแล้วก็จเจริญจากด้านล่างขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่ได้ปิดขันสนิทเนาะ เหลือรูไว้อีกรูหนึ่งรูนี้เราเรียกว่า foramen ovale เนอะหรือว่ารูที่มันเป็นรูปรีนั่นแหละเนาะรูทรงรีอ่ะซึ่ง foramen ovale เนาะความสำคัญก็คือว่าในระหว่างที่ฟนะี t ั s เนาะยังอยู่ในคันมารดาใช่ไหมเราไม่ได้ไหลเลียดเราไม่ได้ไหลเวียนเลือดเหมือน a d u l เนาะไม่ได้ไหลเวียนเลือดเหมือนคนที่เกิดออกมาแล้วใช่ไหมเลือดเนี่ยฝั่งนี้ความดันจะมากกว่าเนาะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันทําให้เกิดการไหลของเลือดเนาะจากขวาเนาะ ไปซ้ายได้เนะของเอสเทียลนะจากขวาไปซ้ายอย่างนี้ได้อันนี้ก็จะเปิดออกมาได้เนะเหมือนแบบคล้ายๆว่าแฟลปแเหมือนแฟลปนะเหมือนประตูแล้วกันเนาะที่มันผักออกมาฝั่งนี้ได้เนาะแต่จะผักกลับไม่ได้นะเพราะว่าติดอันนี้เห็นไหมโอเคอ่ะอันนี้ก็ให้ดูรูปเนอะอันนี้ให้ดูรูปถ้าสมมติใครถนัดแบบนี้กว่าก็ลองมาดูแบบนี้ก็ได้นะครับ อ่ะสุดท้ายละอันนี้ค่อนข้างง่ายเนาะเป็น ventricular septation คือการแบ่งห้อง ventricle บ้างเนาะอันนี้ไม่มี a n i ิเม i ันเพราะว่าง่ายมากก็มันเริ่มจากการที่มันมีเซลล์ที่อยู่ด้านล่างเนาะล่างสุดของห้องห้อง ventricle เนี่ยอ่ะเขาจะเรียกกลุ่มเซลล์ตัวนี้เนาะเขาเรียกว่า primordial intraventricular e septum เนาะพวกนี้เป็นเซลล์ที่หนาเนาะแล้วก็จะเจริญขึ้นมาเนาะจะพยายามจะแบ่งห้อง ventricle เนาะแต่ว่าเจริญขึ้นมาไม่ได้สุดเนาะเหลือรูไว้นิดหนึ่ง ่ะเขาจะเหลือรูไว้นิดนึงเขาเรียกรูตรงนี้นะว่า interventricular foramen เนาะก็ตามตัวรูระหว่างห้องเว n t ริเคิเนาะโอเคจะเจริญม,มาแต่ไม่สุดเนาะทีนี้อ่ะถ้าไม่สุดก็เป็น VSD สิใช่ไหมก็เป็น ventricular septation septal defect ใช่ไหมมันก็จะมีเซลล์อีกกลุ่มนึงเนาะทีนี้จะเจริญม,มาจากข้างบนละแล้วมาเชื่อมกับข้างล่างเนาะปิดกันสนิทพอดีแต่สังเกตว่าข้างล่างหนากว่าเนาะข้างบนค่อนข้างบางข้างล่างเนี่ย ตัวเมื่อกี้เนาะเขาจะเจริญไปเป็น Muscular Part เนาะของ IV s e p t u m ก็คือ i n t e r v e n t r i c u l a r s e p t u um. ตส่วนเซลล์ข้างบนเนาะที่บางๆที่เจริญมาจากข้างบนเนี่ยอันเนี้ยมันจะกลายเป็น Membranous Part เนาะของ IV s e p t u m เนาะข้างบนมันจะประกอบมาจากเซลล์ e n d o c a r d i a l cushion เนาะถ้าเรายังจำได้ก็คือเซลล์ที่มันแบ่ง AV นั่นแหละเนาะที่มาเจอชนกันตรงกลางเนาะแล้วก็เหลือตรงกลางไว้เหลือรู2รูใช่ไหม แล้วก็อีก2อ,อย่างเนอะก็คือ r i g h กับ left b e l า b ิ a เนาะ r i g h กับ l e ฟ t e บาริชเออหรือว่าเราเราจะเรียกรวมๆว,ว่าเป็น part ของ aortic โ o pulmonary s e p t u um, มก็ได้เนาะเดี๋ยวอันนี้จะไปเจออีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวคำนี้เดี๋ยวขอไปอธิบายอีกทีหนึ่งก็ให้จำไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคต่อไปเลยเนาะ part ต่อไปเมื่อกี้เรา septation เสร็จแล้วใช่ไหม เรามาดู t r u n c u s arteriosus เมื่อกี้ถ้ายังจำได้เนาะ t r u n c u s arteriosus คือ region เนอะที่จะเจริญต่อไปเป็น aortic e sac เนอะหรือ aorta กับ pulmonary trunk ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในท่อท่อนี้ที่เป็นท่อ t r u n c u s arteriosus เนอะมันจะมีเหมือนกลุ่มเซลล์กลุ่มหนึ่งเนอะเป็น sub endocardial tissue เ,เนเี่ยเขาจะเจริญออกมาอ่าเขาจะเจริญออกมา จเจริญออกมาในท่อเนาะ,ะเจริญมาด้านไนท่ออันนี้คือท่อที่เราตัดขวางเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเซลลพวกงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาฟิวส์เจริญแล้วมาฟิวส์มาเจอกันตรงกลางเนาะแต่ทีนี้เออจเจริญมาเจอกันตรงกลางอย่างเดียวมันไม่พอเนาะเออถ้าเราเห็นเนาะ cross section 1อะคือตัดบนบนใช่ปะสก็คือกลางๆมาหน่อยสามก็คือตัดมาล่างๆจะเห็นว่ามันมีการจเจริญแบบที่สลับกันอะอันนี้แนวนอนใช่ไหมอันนี้แนวตั้งอันนี้แนวนอนเนาะ หมายความว่าพอมันจเจริญมาเจอกันครบฟิวส์ตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ได้กั้นลงไปตรงๆธรรมดาเนาะมันจะเกิดการหมุนเกิดขึ้นเนาะอ่าเขาเรียกว่าสไปรรลลิ่งเนาะที่ต้องหมุนอย่างนี้เนาะเพราะว่าเลือดจาก right ventricle เนี่ยจะได้สามารถออกไป pulmonary trunk ได้เนาะและเลือดจาก left ventricle เนาะจะได้สามารถจเจริญออกไปที่ aorta ได้ ถ้าไม่เกิดการหมุนวนเนาะเราจะเกิดดีเฟกต์อันหนึ่งที่เราเรียกว่า transposition of great vessel เนาะก็คือว่าเลือดจาก right ventricle อะ่ะวิ่งออกเอ t อตาเลยเนาะเออแล้วก็เลือดจาก left ventricle อะ่ะกลับวิ่งกลับไปที่ pulmonary trunk แทนเนาะซึ่งอันนี้อันตรายนะครับอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ที่มีเมนชั่นไว้ก็คือเบาบากับ trunk coris ใช่ไหมจริง มันจะเรียกเป็นแผ่นเดียวกันก็ได้นะใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกว่ามันคือ aortico-pulmonary septum นะก็คือเวลามันฟิวส์กันอะ่ะมันก็ง่ายๆตามตัวเนะก็คือเป็นแผ่นเนาะที่กั้นระหว่าง aorta กับ pulmonary trunk ใช่ไหม aortico-pulmonary septum แต่ทีนี้เรียกแตกต่างกันแค่ต่างกันตาม r e g i ียเนาะถ้าอยู่ล่างๆหน่อยเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆ b a ba b a l cordis เนาะเราจะเรียกมันว่า b a ba b a ridge แค่นั้นเองเนาะแต่ว่าถ้าอยู่บนๆหน่อย เขาก็จะเรียกว่าช่งค l อดลิเนาะตาม a r e รที่เขาอยู่ที่เขาเรียกว่าท r u งคัสอาร์เทริโอซัสแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้ที่เราเรียนไปเนี่ยก็คือว่าเป็นเซลล์สับเอนโดคาร์เดียลทิชูใช่ไหมที่อยู่ในท่อของเบลบัสคอร์ดิสกับทรังคัสอาร์เทอริโอซัสใช่ไหมที่จเจริญมาเจอกันตรงกลางเนาะทีนี้จริงจะมีเซลล์อีกกลุ่มหนึ่งที่จะมเีเหมือนจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไทยมุงอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนร่วมในการแบ่งเซปเตชันในครั้งนี้ด้วยเออเขาอยากมีส่วนร่วมด้วยเนาะเซลลพวกนั้นคือเซลนิวโรครสนะอันนี้เป็นเอ็กตัวเดิมใช่ไหมนิวโรครสเป็นเซลเอ็กตตัวเดิมเนาะเซลนิวโรครสเนี่ยเนาะเขาจะสามารถมเกรดเนาะมาเป็นส่วนหนึ่งของเซปตัมตรงนี้ได้เนาะโอเคไหมอ่า ทีนี้มันสำคัญยังไงทำไมต้องเมนชั่นนิวโรครสเนาะเพราะว่าถ้าเรายังจำได้เนาะจะมเีเขาเรียกว่าโรคทางเจเนติกอยู่อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าโรคดีจอดใช่ไหมดีจอดเนี่ยมันคือโครโมโซม 22q11 บสอ e คิวสดลชั่นใช่ไหมถ้ายังจำได้เนี่ยเราจะได้เรียนดีจอดเนี่ยตอนที่เ,เราเมนชั่นเกี่ยวกับเรื่องฟาริลิเจียลอาร์ชใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องไทมัสใช่ไหมนั่นแหละเนาะ เอ่อคือจะบอกว่าคนที่เป็นดีจอร์นเนาะเขาค้นพบว่าคนที่เป็นดีจอร์นเนี่ยเอ่อต้องต้องเปิดรูปไหมอะ่ะไม่ไม่ได้เอารูปมาให้อะแต่เอาเป็นว่ามันคือดีเฟก t อย่างหนึ่งแล้วกันเนาะที่เราจะเห็นว่าหน้าเขาอะผิดปกติเนาะเพราะว่าถ้าเรายังจําได้หน้าก็พัฒนามาจากเซลล์ของฟาริงเจียลอาร์ชด้วยใช่ไหมมันจะมีอะไรอะฟอนโทเนโซพอมิเนน์อะไรมากมายเนา โอเคมีส่วนหนึ่งที่มาจาก Pharyngeal Arch ด้วยเนาะและเซลล์ที่จะไปยุ่งใน Pharyngeal Arch เนี่ยก็คือ Neural Crest Cell ด้วยถูกไหมทีนี้เขาก็เลยค้นพบว่าคนที่ Pharyngeal Arch ผิดปกติเนาะเนื่องจาก neural crest cell อะ่ะมันอาจจะไมเกรดมาผิดปกติเนี่ยเขาเจอว่าหลายหลาย10%อน่ะน่าจะประมาณ30%เนอนาะ30%นในนั้นะ่ะเขามี Outflow Tract Defect ด้วยเนาะ Outflow Tract อันนี้ในในที่นี้คือหมายถึงทังค s arteriosus defect ด้วยอต อ,อ,อาจจะเป็น persistent t r u n u s a r t e r i o s u s เ u าะก็คืออันนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงนิดหน่อยนะว่าคนที่มีปัญหาเนาะจากตอนที่ neural crest จะ migrate มาที่ p h a r y n g e a l arch เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะตอนที่ neural crest มาที่ p h a r y n g e a l arch แล้วก็ลงมาที่ t r u n u s a r t e r i o s u s ด้วยประมาณนี้นะครับโ okay. อเคอะ h a r จบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูวาวบ้างเนาะ วาลวอันแรกเนาะเซมิลูน่าวาลนะครับเซมิลูน่าวาลก็คือวาลที่แบ่งระหว่างห้องหัวใจกับหลอดเลือดที่จะไหลออกใช่ไหมเขาก็จะมีเออร์ติกวาลกับพอร์มอนิกวาลเนาะก็เหมือนเดิมเราย้อนกลับมาเนาะ ic, เออร์ติกกับพอร์มอนิกเออร์ต้ากับพอร์มอนารีรังเมื่อกี้ที่บอกพัฒนามาจากตรงรีเจียนทรังคัสอาร์เทริโอซัสกับเบลบัสคอร์ดิสถูกปะวาลตัวเนี้ย เขาก็จะมาจากเซลล์ใกล้ๆก,กันเนาะก็มันก็คือเซลล์ endocardial t ทิชชูเหมือนกันนั่นแหละเนาะก็ยื่นออกมาเนาะระหว่างที่ไอตัวเนี้ยกำลังจะมา f u ส์กันตรงกลางให้กลายเป็น a e o r t i c o p u l m o n a ร y s e ปตัม um, ใช่ไหมตัวเนี้ยก็จะยื่นออกมาเหมือนกันเนาะเอ่ยื่นออกมาแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันตรงกลางเหมือนกันอะ่ะให้กลายเป็นวาล์ฟเนาะแต่ว่าวาล์ฟตัวเนี้ยเขาจะอยู่ระหว่าง t r ั c ค e a l r เนาะกับ b a v a r ริชเนาะเมื่อกี้ที่เมนชั่นไปอ่ะให้ดูตรงนี้ ใช่ไหมที่เราบอกว่า trunk a l r i c มันก็คือ swelling เ,เนี่ยแหละมันคือการปลูดออกมาของเซลล์เนาะแต่แค่มันอยู่บน region ของ t r u n c a r t e r i o s u s ส่วน b u l b a r i e ก็คือการปลูดออกมาของเซลล์เนาะแต่ว่ามันอยู่ใน region ของ b u l b a r s cordis เนาะระหว่างตรงกลางเนาะโอเคก็มีลิ้นไงมีลิ้นพัฒนามาตรงกลางตรงนี้พอดีโอเคอ่ะอ่ะรูปก็จะเป็นแบบนี้นะครับมี rich อ,อันนี้คือ bulbaris ba เนาะ bulbaris ba จะอยู่ถ้าอันนี้ถ้าเรามองมาจากข้างบนเนาะจะเห็นมันซ้อนๆกันนิดนึงแต่ว่าเบาบาริชมาปุ๊บมันก็จะแบ่งใช่ไหมแบ่งให้เป็นเอออร์ติกอ่าเ e อออต้ากับพาลมอนารีทรังนะครับแล้วก็ไอ้พวกวาล์เวลลิงเนี่ย al, ing, เนี่ยดอสโซลกับเวนทรัล w วาล์เวลลิงเนี่ยมันก็จะมาเจริญเติบโตแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะเป็นตัววาล์ของอ่าตัวลิ้นของหัวใจไม่ใช่ลิ้นของหัวใจลิ้นของอะเซมิลูน่าวาล์ฟละกันนะครับ ทีนี้อยากให้สังเกตอันนี้เป็นสังเกตเล็กน้อยแล้วกันเนาะว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเราจําได้ว่ามีตัว bow barish อย่างเงี้ยมาแบ่งมาแบ่งห้องของ a ลต t a เนาะกับ pulmonary trunk ทีนี้เขาแยกเป็น2หลอดละเมื่อกี้มันจะมีขอโทษนะครับเมื่อกี้มันจะมี ventral วาล wow l swelling เนาะที่บอกไปว่า ventral แปลว่าท้องเนาะก็คืออยู่ฝั่งด้านหน้าแล้วก็ d o r s wall s e l l i n g ก็คืออยู่ฝั่งด้านหลังใช่ไหมทีนี้บังเอิญพอดีเลยเนาะ ไอดอซ์วาวสวีลิงอ่ะมันเป็นตัวที่จะพัฒนาไปเป็นวาวเนาะไปเป็นลิ้นของของในหลอดเลือดเอออตาก็คือเอออติกวาวพอดีเนาะแล้วก็ไอเวนชั่ววาวอ่ะมันก็จะเป็นพัฒนาไปเป็นลิ้นของพาวโมนิกวาวพอดีถูกไหมถ้าเรายังจำได้เนาะเอออตาเขาจะมีเป็นโพสที le ่เหลี่ยรับกับไรใช่ปะแต่ทำไมเนาะพาวโมพาวโมนิกวาวอ่ะมันจะเป็นแอนติเหลี่ยรับไรเนาะ ก็คล้ายๆกับอันนี้เลยใช่ไหมเพราะว่าอันเนี้ยถ้าอยู่ใน pulmonary trunk อะมันคือตัว s w e l l i n g มาฝั่ง ventral นะคือฝั่งท้องฝั่งที่อยู่ข้างหน้ากว่าใช่ไหมมันเลยเป็น Anterior เนาะแต่ว่าถ้าเป็น Aorta e อย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันเป็น o r s a l s w e l l i n i เนาะคืออันที่ฝั่งที่อยู่ข้างหลังเนาะก็เลยเป็น p posterior เนาะอ่ะเออโอเคอันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกไปว่า pulmonary valve เนี่ยก็คือพัฒนาเนาะสุดท้ายทำไม pulmonary มี anterior แล้วทำไม aortic e มี posterior เนาะก็เพราะว่า ventral valve swelling เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่จะไปอยู่ฝั่ง pulmonic เนาะแต่ว่า dorsal valve swelling อ่ะก็จะเป็นฝั่งที่อยู่ aortic e นั่นเองอ่ะอีกลิ้นหนึ่ง <laughs> ก็คือ AV valve ใช่ไหม atrioventricular valve อันนี้ย v v ี a ้ v เนาะพัฒนามาจากกลุ่มเซลล์2ชนิดเนาะก็คือ endocardial cushion cell นะครับกับอีกอันนึงจะมี contribution จากพวก epicardial cell หน่อยๆเนาะเขาก็จะพุ่งเข้ามาขนาดนิดนึงเนาะหลักๆก,ก็จะเป็น endocardial cushion cell นี่แหละทีนี้เขาจะ,จะเจริญเนาะเราก็จะงอกยาวลงมาอ่ยาวลงมาเนี่ยจนเป็นรูปนี้ไปชนกับข้างล่างใช่ไหมข้างล่างก็จะมีตัวนิดนึงที่งอกขึ้นมาเนา ตัวนี้คือ papillary Pap muscle เนาะตัวนี้เดี๋ยวเขาจะกลายเป็น papillary muscle เนาะขึ้นชื่อว่า muscle เนาะก็ต้องมีเป็น myocardial origin เนาะก็คือเจริญมาจากเซลล์กล้ามเนื้อเนาะข้างบนมาจาก subendocardial อ่ะไม่ใช่ขอโทษที endocardial กับ epicardial เนาะะเจริญลงมาอย่างนี้มาชนกันปุ๊บทีนี้เจริญมาชนกันแล้วเนาะเขาจะเกิดการ erosion กันเกิดขึ้นเนาะ คือ erosion เนี่ยทำให้ตรงเนี้ยมันออกมาได้กว้างขึ้นเนาะอันนี้จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันยังแคบแคบอยู่ใช่ไหมอันเนี้ยเขาจะเจริญนออกมาเนาะให้มันเหมือนแหว่งออกไปกว้างมากขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้เส้นตัวเนี้ยมันไม่ได้หนาด้วยเนาะถ้าเดี๋ยวเขา erode เนาะเส้นตัวนี้มันจะบางลงเนาะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า corded t e n d i n i แทนอ่ะเดี๋ยวมีรูปนี้น่าจะชัดขึ้นเนาะเห็นไหมว่าเขาจะเลริญลงมาแต่ว่าอันเนี้ยผนังมันเหมือนย,ยังหนากันอยู่ใช่ไหมเขาก็จะ erode ไปให้ห้องมันกว้างขึ้นเนาะแล้วก็ตรงเเส้้นนีย จากคอร์ดที่มันหนาๆอยู่อะดยโดดอีโรดไปให้มันกลายเป็นแค่คอเดียตนดินีแทนเนาะก็จะกลายเป็นพวกเดนส์คอนเนกทีฟทิชูเท่านั้นเองนะครับโอเคใกล้จบแล้ว Conduction System เนาะอันนี้ก็อย่างเมื่อกี้ที่เคยบอกไปว่า s ซ n ั s v e โนซัสใช่ไหมที่เขาถูกแอบสอบเข้ามาเนาะในไรเอเทรียมเนี่ยเขาก็จะกลายเป็น SA node กับ AV n o d นดนะ ถ้า SA Node เนี่ยเขามาจากไรท์วอล์เนะผนังห้องผนังฝั่งขวาของไซนัสวีโนซัสแต่ถ้า AV Node มาจากผนังฝั่งซ้ายของไซนัสวีโนซัสเนาะโอเคคือตอนแรกมันก็อยู่ในเวสไซนัสวีโนซัสและเนา้ผนังซ้ายขวาแต่ว่ามันโดนแอบซอบเข้ามามันโดนดูดเข้ามาเนาะในห้องไรท์เอเทรียมเนาะเออมันก็เลยกลายเป็นว่า SA กับ AV Node ก็มาอยู่ในไรท์เอเทรียมแล้วเรียบร้อยเนาะโอเคริมาร์กไว้นิดนึงว่าเหตุการณ์นี้นะครับการแอบซอบเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ เอ่อ uh, fifth week เนาะคือสัปดาห์ที่5เนาะพวก SA node อะไรพวกเนี้ยจะใช้ได้ที่สัปดาห์ที่5เนาะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเนาะหัวใจเรา develop มาจริงๆเริ่มตั้งแต่เอ่อ week ที่3แล้วถูกปะเนาะประมาณช่วง week ที่4อ่ะมันจะยังไม่มี SA node ถูกปะฉะนั้นเนื้อตัวที่ทำหน้าที่เป็น SA node แทน SA node จริงๆเนาะก็คือจะเป็น right atrium ก่อนเนาะอ่ะในนี้เขียนว่าเป็น interim pacemaker ก็คือเหมือนเอามาแทนที่เฉยๆเนาะเะฉพาะกิจโอเค ส่วนใน Ventricular Wall เนาะถ้าเรายังจำาอ rio อเว ntiicul a าคาเนได้เนาะคือตรงแถวๆว Atrio v ว n t r i c u l a r ค a n น l ที่จะเปิดให้เลือด Flow จาก Atrium ลงไป Ventricle ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยสุดท้ายเนาะเดี๋ยวทีหลังเขาจะพัฒนามาเป็น AV Bundle เนาะคือข้างในนั้นะก็จะมีเซลล์บางส่วนที่พัฒนาให้กลายเป็น AV Bundle หรือที่เราเรียกว่า Bundle of His นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูเนาะว่าอ่ะถ้าเราเห็นว่า SA n o d e กับในนี้มี AV node ด้วยเนาะก็จะเห็นว่าอยู่ใน right atrium หมดเลยเพราะเขาถูกดูดเข้ามาเนาะจาก sinus venosus เนาะแล้วก็ส่วนส่วนไอตรง conduction เนาะไอ AV bundle หรือว่า bundle of his เนี่ยเขาก็จะอยู่แถวๆบริเวณ atrioventricular canal เนาะถ้ายังจำได้ใช่ไหมอันนี้คือ bundle of his เนาะอันนี้คือ AV node ทีนี้อาจจะให้ติดเป็นเกรดความรู้ไว้เล็กน้อยว่า S A node เนอะเขาจะอยู่แถวๆตรงซุปเปอรียวนนะคะว่าเนอ,อาจากรูปนี้ S A node อยู่แถวนี้เนอะอันนี้คือซุปเ r i ร r ียวนคะว่าแล้วก็ A V node A V node เขาจะอยู่แถวๆ coronary sinus เนอะก็ที่ยังจำได้เป็นเป็นรูปเปิดอของเวนเนอะที่เหมือนเป็นมงกุฎรอบๆหัวใจนะนี่เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีการคอรดเข้ามาเนี่ยอันนี้คือเป็นการคอรดของ coronary sinus เนาะ แล้วก็ที่วางตัวอยู่ในนั้นก็จะเป็น c o r o n a r y sinus นะเออเปิดเข้ามาในรูปนี้อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นเนาะแต่ว่า AV เนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆ c o r o n a r y sinus อ่ะโอเคอันนี้กลับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะว่านี้เราก็ cover แทบจะทุกอย่างในนี้แล้วนะครับเนาะหัวใจก็จะพัฒนาไปประมาณประมาณนี้โอเคจบแล้ว develop ของหัวใจกับว a l v e นะครับ เอ,อ่เอคอมเมนชั่นว่าอาจจะไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องของดีเฟกตต่างๆเนาะที่เกิดมาจากเดเวลลอปเมนขนาดนั้นนะครับคิดว่าน่าจะเน้นเป็นเรื่องของ cross anatomy กับ development เฉยๆนะครับต่อไปเนาะเดี๋ยวเรามาดู development ของ a r t ์เทอรกันบ้างน,นะครับโอเคจุดเริ่มต้นเลยเนาะก็คือเริ่มมาจากว่าหลอดเลือดมาได้อย่างไงก่อนละกันคือเมื่อกี้เนาะ เซลที่พัฒนาไปเป็นหัวใจเราเห็นว่ามาจากสเปลนิกมีเซนไคามใช่ไหมแต่ว่าเซลล์ที่พัฒนาไปเป็นหลอดเลือดเนี่ยเขาจะมาจากเซลล์ Cell ที่เรียกว่าเอ็กซ์ตร้าเอมบิโอนิกมีโซเดิมเนาะหรือว่าจริงๆก็คือเซลล์พวกนี้ก็จะอยู่ในโยกแซกในคอเรียนใน connecting stalk เนาะอันนี้เอารูปมาให้ดูเนาะเผื่อว่าเผื่อลืมว่าเอ็กซ์ตร้าเอมบิโอนิกมีโซเดิมจะอยู่แถวๆไหนเนาะคือมันจะ มันก็อย่างตามชื่อเนอะคือมันอยู่นอกเอมบริโอเนอะอ่าเนี่ยมันก็คือจะเป็นเนี่ยตระกูลยกแซกใช่ไหมตระกูล connecting stalk เนอะแล้วก็ตระกูลที่จะเป็นเอ่ออเรียนพวกนี้เนอะจะเห็นว่ามันอยู่นอกเอมบริโอเนอะนี่คือตัวที่จะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้พับกลับมาก็จะเป็นเอมบริโอถูกไหมอ่าพวกนี้มันจะอยู่นอกเอมบริโอก่อนเนอะเขาเลยเรียกว่า extra embryonic mesoderm แต่เซลล์ที่อยู่ใน extra embryonic mesoderm พวกนี้แหละเนอะเดี๋ยวสุดท้ายเนอะ เขาจะพัฒนาไปเป็นหลอดเลือดนะครับและเดี๋ยวมันก็จะถูกดูดลับเข้าไปในร่างกายนั่แหละเนาะไม่ต้องห่วงโอเค angioblast เนาะเราต้องเริ่มจากเซลล์ที่เรียกว่า angioblast ก่อนเนาะ a n g i o b l a s t คือเซลล์ที่จะกลายไปเป็นหลอดเลือดนะครับก็คืออีพวกตระกูลที่อยู่ใน Extra e m b r y o n ม c มีส่วนเดิมนี่แหละเนาะ aggregat กันอะมารวมตัวกันเหมือนเดิมเลยเนาะกลายเป็นกลุ่มก้อนเซลล์เนาะเราเรียกกลุ่มก้อนเซลล์นียว่า blood i s l a n d นะ ในรูปนี้จะเห็นเป็นจุดเล็กๆอ่าจุดเล็กๆอันนี้นี่แหละบัิดไอแลนด์นี่แหละบัิดไอแลนด์เนาะมารวมตัวกันเสร็จเนาะเซลล์ก็เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาใช่ไหมดิ f ฟเรนเชียตเนาะให้กลายเป็นเซลล์ endotelial เซลล์เนาะพอแน่นอนจะเป็นหลอดเลือดก็ต้องมี endotelial ถูกปะหลอดเลือดแบบว่า0.1อะ่ะไม่ใช่หลอดเลือด1.0ึ่นะเวอร์ชันแรกเนาะก็ต้องมี endotelial อยู่แล้วเนาะเล็กสุดยังไงก็ต้องมี endotelial ถูกถูกปะแคปิลารีก็ต้องมี endotelial เนาะ อะเราได้หลอดเลือด1.0มาเนาะ endothelial cell ทีนี้หลอดเลือดพวกเนี้ยเขาก็จะรวมร่างกันเนาะอะ,ะ fuse กันเนาะให้มันเป็นหลอดเลือดที่มันมีความต่อเนื่องกันอะเออคือเอาเซลล์ endothelial มามา fuse กันเนาะอ่ะเราก็จะได้เป็น blood vessel ขึ้นมาละแบบอย่างง่ายเลยเนาะใช่ไหมโดยที่ข้างในเนอะอันนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงข้างในเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮ e m a t o p o อ e t i c s t e มเซลล์เนาะคือถ้าแ angioblast จเจริญไปเป็นหลอดเลือดเนาะฮีมาโตโพเอติกสเตมเซลล์เนาะเราเรียนบล็อกฮีมาโตมาแล้วมันก็ต้องเกี่ยวกับเลือดเนาะก็คือเซลล์ข้างในก็จะเดี๋ยวกะ,ะกลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดนั่นแหละเนาะส่วนข้างนอกแองจิโอบลาสก็คือกลายไปเป็นหลอดเลือดนั่นเองโอเคเอ่อทีนี้ถ้าเราอยากจะดูการเดเ e ล o อปเมนต์ของ a r t ์เทใช่ไหมมันจะมีหลักๆอยู่4อย่างด้วยกันเนาะที่เราต้องทำความรู้จักเนาะ อันดับแรกคือดอร์เซลเอลตาเนาะอันนี้ในนี้เขียนดอร์เซลเอลตีเนาะเพราะว่าเป็นพหูพจน์เนาะเขาเขาอยู่กันเป็นคู่ดอร์เซ a เอลตาในรูปเนี้ยถ้าเรามองจากตัดขวางใช่ไหมเราจะเห็นว่าเขามีเส้นเดียวเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าเรามองจากด้านหน้าเข้าไปเราจะเห็นว่าเขามีคู่ที่ขนานกันอยู่นะต่อมาพวกตระกูลวิตเทลินอาร์เทอรีเนาะอ่าวิตเทลินอาร์เทอรีพวกนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซลล์ที่จะมีความสัมพันธ์เนาะเกี่ยวกับ ยกแสกเนาะหรือว่า u m n i b l i c a l vesicle เนาะส่วน u m b i b i c a l artery อันเนี้ยคือหลอดเลือดที่สุดท้ายจะสัมพันธ์กับตรง chorionic v e l l i เนาะอันนี้คือ chorion ใช่ไหมอันนี้คือ chorionic v e l l i และสุดท้ายเลยตระกูลสุดท้ายคือ aortic arch เนาะหรือว่า aortic artery aortic arch artery เนาะอ่ะเราจะเห็นว่ามันในในรูปนี้จะจะคือเสี้ยวที่มันโค้องๆอยู่ตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวไปอธิบายต่อเนาะ,อ,ะอันนี้จะขอีมาร์ k ไว้นิดนึงว่า ตัววิทเทรีนอาร์เทอรีเนาะอยู่ในโครงสร้างที่ชื่อว่าอัมบิลิคอเวสเซลโอเคไหมอัมบิลิคอเวสเซลจริงจริงเรียกอีกชื่อหนึ่งให้ง่ายกว่าคือยกแซกนั่นแหละเนาะอย่าสับสนกับ ical ll, อ,อัมบิลิคอเว็บอาร์เทอรีเาะเซลที่อยู่ในอัมบิลิคอเวสเซลคือวิเทลีนอาร์เทอีโอเคนะแต่ ical อัมบิลิคออาร์เทอรี่ะจะไปเกี่ยวกับคอริออนิกวิลไลอยู่อยู่ในคอริเลนโอเคนะ อ่ะเริ่มอันแรกก่อนเมื่อกี้ที่บอกไป Do r s a l a o r t ใช่ไหมระบบเอ่อระบบ Art e r ท a l คู่เนาะเป็นหลอดเลือดใหญ่คู่เลยที่วิ่งขนานกันเนาะในร่างกายอ่าในรูปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเส้นข้างหลังอ่าเป็นเส้นข้างหลังอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้อ่าเส้นข้างหน้าคืออะไรเส้นข้างหน้าคือ Aortic sac aortic sac ถ้ายังจําได้คือพัฒนามาจากหัวใจถูกปะ่ะาเมื่อกี้ชั u n ัส a s a r t e r i o s u s แตกให้เป็น pulmonary t ท u n งกับ เอออรตาเนอะหรือที่เคยเกริ่นไปว่าในช่วงนี้ขอเรียกเอออร์ติกแซกก่อนก็คืออีรูตรงนี้แหละเนอะสมมติตรงเนี้ยมันมีหัวใจอยู่โอเคปะ่ะแต่ว่าเขาตัดออกไปเนอะไม่งั้นมันจะบังหมดเนอะก็คืออันเนี้ยเป็นรูเปิดเอออร์ติกแซกอ่ะดอสเซลเอออรตีเนอะสองเส้นคอนเน็กกับเอออร์ติกแซกเนอะรูเปิดจากเอจากจากหัวใจเนอะด้วยสิ่งที่เรียกว่าเอออร์ติกอาร์ชเนอะพวกนี้แหละทั้งหมดเนี่ยคือเอออร์ติกอาร์ชเนอะอ่ะแบบนี้เลยอ่ะโอเคนะทีนี้ รูปนี้น่าจะเห็นชัดกว่าเนาะฝั่งนี้คือรูของเอลติกแซกฝั่งนี้คือรูของดอร์เซลเอลตีเนาะแล้วก็มีการเชื่อมกันทีนี้ดอร์เซลเอลตีจากที่เคยมี2เส้นเนาะเดี๋ยวตรงเนี้ยเขาจะมาฟิวส์กันอ่าตรงปลายเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมาฟิวส์กันตรงกลางเนาะทำให้เนาะเออก็ฟิวส์กันอะถ้าเอออันดับแรกคือมันทําให้มันรวมกันก่อนเนาะตอนแรกเคยมีขวากับซ้ายใช่ปะอันนี้รวมกัน,นอะเหมือนจะเป็นเส้นเดียวแล้วถูกปะ แต่ว่ายังไม่พอใจรวมกันแค่นี้ไม่พอใจเราเอาข้างขวาออกไปด้วยเนาะขวา right dorsal aorta เนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะดีเกรดออกไปทำให้เหลือแค่ left dorsal aorta อย่างเดียวเอ๊ะ left dorsal aorta เหลือข้างเดียวอย่างนี้วนออกมาจากหัวใจอย่างนี้สุดท้ายไปเป็นอะไรละ่ะเนาะเขาก็จะเจริญไปเป็น descending aorta ใช่ไหมสังเกตว่าในร่างกายเรามี descending aorta แค่เส้นเดียว ไม่มี2เส้นเนาะเพราะว่ามันเกิดการฟิวส์กันแล้วและข้างขวาหายไปก็เลยมีข้างเดียวโอเคไหมและออกมาไปฝั่งซ้ายของหัวใจด้วยเนาะไปฝั่งซ้ายของร่างกายด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะว่าดอร์เซเอออต้าเนาะสุดท้ายเหลือฝั่งเดียวใช่ไหมอันนี้คือยังไม่สลายเนาะแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันสลายไปมันก็จะเหลือเส้นเดียว ทีนี้ในเส้นเดียวเนี่ยถ้าเรายังจำได้ว่าเอออร์ตาเนี่ยเขาก็จะผ่านไปรีเจียนต่างๆเนาะทอรัสซิกแอฟโดมิแนอลอิลิแอตต่างๆมากมายมันเหมือนเป็นท่อใหญ่ท่อใหญ่เขาก็ต้องมีการแตกแขนงออกเนาะก็จะแตกแขนงไปได้หลายอย่างเลยเนาะอย่างเช่นเวอร์ทิเบิลอาร์เทอรีอินเตอร์คอสลก็แตกไปที่ซี่โครงใช่ไหมอาลัมบ้าอาร์เทอรีอันนี้คือแตกออกไปทางข้างๆเนาะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากโอเคอ่ะกลับมา เมื่อกี้ดอเซลเอออรตาจบไปละจบไปละหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิทเทลีนกับอัมบิลิคอลอาร์เทอรีเมื่อกี้อย่างที่บอกถ้ายังจําได้วิทเทลีนอาร์เทอรีชื่อวิทเทลีนแต่ว่าอยู่ใน ack, อัมบิลิคอลแซกหรือว่าเอ่ออัมบิลิคอลเวสเซลหรือว่าโยกแซกแล้วก็อัมบิลิคอลอาร์เทอรีเนาะชื่ออัมบิลิคอลแต่อยู่ในคอเรียนโอเคนะวิทเทลีนอาร์เทอรีเนาะเดี๋ยวเขาจะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างที่จะซัพพลายจีไอแท็กเนาะ gastrintestinal แท็กหรือระบบทางเดิอนอาหารของเรา ย้อนความเนื้อตอนเราเรียน204จําได้ไหมว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กัดของเราอะ่ะมันออกมา d e ี e ยว p ในถุงเนี่ยใช่ไหมแล้วก็จะถูกหดกลับเข้าไปอะ่ะนั่นแหละเนื้ออันนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิตชัินอาร์เทอรีเนาะกับการพัฒนาของ GI t r a ทรเนาะโครงสร้างที่อยู่ในโยกแสกพวกเนี้ยเดี๋ยวจะพัฒนาไปเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ GI t r a ทร ส่วน umbilical arteries ตัวนี้เนี่ยเนาะเ,เขาจะมี2พาร์ทเนาะเขาจะมี proximal part ก็คือส่วนที่ใกล้กับลำตัวกว่าเนาะแล้วก็ distal part ก็คือส่วนปลายเนาะโอเคไหมส่วนใกล้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลายไปเป็น artery สองประเภทก็คือ superior vesical artery เนอะอันนี้คือตัวที่เลี้ยง bladder โอเคปะกับอีกอันนึงคือ internal iliac arteries เนาะ ทีนี้ส่วนปลายเนี่ยดิสทอพพาร์ทของเขาอะเดี๋ยวมันจะตีบตันไปเนาะเป็นตัวที่เรียกว่ามีเดียลอ b มบ i c a l l i g ลิกาเนต์เนาะจำได้ไหมตอนเรียนก r o s s Anatomy เราผ่าเปิดแอปโดเมนมาใช่ไหมเรามาดูผนังแอปโ m e n นจากข้างในอะยเราจะเห็นเหมือนมี l i กาเมนต์ออันเนาะที่วิ่งคู่เนาะ แต่วิ่งต่อมาจากอัมบิลิคัสวิ่งต่อออกมาจากสะดือลงมาข้างล่างเนาะตัวนั้นแหละเนาะคือมีเดียวอัมบิลิคอลลิกเมนต์เนาะเห็นไหมว่าแสดงให้เห็นว่าเขาอะสัมพันธ์กับตัวที่เป็นรกใช่ไหมอันนี้คืออันนี้คือสายสะดือใช่ไหมอันนี้คือรกเนาะใช่ไหมอ่าอันนี้เอามาให้ดูทวนความจาเพื่อนๆเนะเพื่อ ที่พูดไปเมื่อกี้นึกภาพไม่ออกเนาะใช่ไหมอันนี้คือกัดเดเวลลอปเมนต์ใช่ไหมเส้นสีหล,ลอดจีเหลืองๆนี่คือกัดใช่ไหมจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่กัดมันจะยื่นออกมาข้างนอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบริเวณกัดเนี่ยมันจะพัฒนาไปบริเวณยกแสกเนาะก็จะพ,พัฒนาไปเป็นพาร์ทของกัดเนาะฉะนั้นเวสเซลอาร์เทอรีที่มาเลี้ยงยกแสกเนาะก็จะเป็นเวสเซลที่ไปเลี้ยงกัดถูกปะ อัมบิลิค l a ลอาร์เทอรีก็คล้ายๆกันเนาะอัมบิลิค l ในรูปนี้ไม่มีเนาะแต่อันนี้สแสดงให้เห็นเฉยๆว่าเขาจะมาคู่กับการพัฒนาของระบบขับถ่ายใช่ไหมอ่าโอเคอ่าประมาณนี้เพื่อจะทวนความจำได้เนาะอ่ะสุดท้ายของ Arterial System เรายังเหลืออีกอันหนึ่งอันที่สำคัญและคิดว่าน่าจะออกข้อสอบมากที่สุดคือ a ออ t ติกอาร์เนาะ ทวรอีกรอบเมื่อกี้มีดอ r s a l a เอออตาใช่ปะที่วิ่งคู่ขนานกันและฟิวส์ตรงกลางเนาะมีเอออร์ติกแซกคือรูเปิดตรงนี้ใช่ไหมและมีส่วนที่เชื่อมระหว่างเอออร์ติกแซกกับดอ r s a l a เอออตาก็คือเอออร์ติกอาร์ชเนาะไอขาแมงมุมพวกนนเนี้ยเอออร์ติกอาร์ชทีนี้เอออร์ติกอาร์ชเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6คู่12ข้างใช่ไหม แต่เด่นๆจริงๆอ่ะเราเน้นอยู่แค่3คู่เนาะเพราะว่าอารชที่ 1, อาชที่2อาชที่5เนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวสลายไปหรือเอาจริงๆไม่ไม่ไม่เจริญมาตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำเนาะในบาง Variation ใช่ไหมเราก็เลยจะจำแค่อารชที่ 3, อาชที่4อาชที่6นั่นเองเนาะโอเคอ่ะที่สำคัญเนี่ยอารชที่ 3, อาชที่4อาชที่6เจริญไปเป็นอะไรได้บ้างเนาะ อันดับแรกคู่อาร์สามเนาะอาร์สามทั้งสองข้างง่ายมากเหมือนกันหมดเนาะเพราะว่าจเจริญไปเป็นคอมมอนกับอินเทอร์นนลแคโรติดอาร์เทอรีโอเคไหมอาร์ที่สี่แตกต่างกันเนาะอันนี้เดือทริกกี้พาร์ทอยู่ตรงนี้แหละเนาะอาร์ที่สี่ฝั่งขวากลายไปเป็นสับเคลเวียนธรรมดาเนาะอันนี้น่าเบือ่อไม่มีอะไรเนาะค่อนข้างง่ายแต่ฝั่งซ้ายเนาะไม่ได้เจริญไปเป็นเล็บสับเคลเวียนเนาะแต่จะเจริญไปเป็น พาสตรงกลางเนาะของพาสตรงกลางของ a อออติกอารเนาะหรือว่า Arch of อฟเอลนั่นแหละเนอะสังเกตเห็นใช่ไหมว่าตรงนี้คือ a อออติกแซเนอะเลือดออกจากหัวใจเนี่ยผ่าน ascending เอลต้ทางนี้ใช่ไหมมันก็ต้องไปเชื่อมกับตรง left dorsal เอลตาใช่ไหมที่สุดท้ายเดี๋ยวเขาจะกลายมาเป็น descending เอลต a ใช่ไหมแล้วมันจะเชื่อมยังไงล่ะมันก็จะเชื่อมผ่าน Arch ที่4ฝั่งซ้ายเนี่ยแหละเนาะ เนี่ยมันก็จะไปอย่างนี้แหละเนาะฉะนั้นเดี๋ยวสุดท้ายอาจที่4ฝั่งซ้ายเนี่ยกลายเป็นพารทตรงกลางเนาะของอา์ชอฟเวลตาสุดท้ายอาจที่6อาจที่6ก็ไม่มีอะไรเยอะเหมือนกันเนาะทั้ง2ข้างจะเรินไปเป็นพาโมนารีอาร์เทอรีเหมือนกันแต่แค่ว่าฝั่งซ้ายเนาะถ้าเรายังจําได้โครงสร้างที่มีแล้วพิเศษกว่าฝั่งขวาเลยก็คือดักทัสอาร์เทริโอซัสใช่ไหมที่เขาจะชั้นเลือดจากพาโมนารีอาร์เทอรี ไปเอออตาเนาะเขามีดักตัสอาร์เทอริโอซัสเพราะฉะนั้นเนี่ยอาร์ชที่6ในฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็จะจะเจริญน,นอกจากจะเป็นพอร์มอนารีอาร์เทอรีเนาะเจริญไปเป็นดักตัสอาร์เทอริโอซัสด้วยนะครับโอเคเอมีแอนะะิเมชันน่ารักแบบซิมพลิฟายมาให้ดูอีกแล้วเนาะโอเคเรามีเอลติกแซกตรงกลางใช่ไหมแล้วเราก็มีเอลติกอาร์ชเนาะที่เชื่อมเนาะอันนี้ไม่ได้วาดดอสเซลเอออรตามาให้เนาะโอเคนะแต่ว่าให้รู้กันว่าเป็นอย่างนี้ ทีนี้อ่ะอาร์ที่1นึ่งอารที่2องอารที่5้ารีเกรสไปหายไปเหลือแค่3 4 6เนาะก็จะ develop มาเป็น structure ตามที่ได้พูดไปประมาณนี้เนาะทีนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเรายังจำได้เนี่ยตรง ductus arteriosus หรือว่า ligamentum arteriosum อะ่ะเขาจะมีเนอร์ฟอยู่เส้นหนึ่งที่ชอบมาเกี่ยวกับเขาใช่ไหมมันก็คือ recurrent laryngeal nerve เนาะ ซึ่งถ้าใครยังพอจาฟิลตอนเรียนอนาโตมีได้ว่าสองข้างอะ่ะมันคล้องคนละที่กันเออแล้วมันคล้องกันคนละที่กันอย่างไงเนาะก็มาดูเนาะตรงนี้เนาะให้เราสังเกตว่า p u l m o n ary Art e r y ฝั่งซ้ายกับ p u l ม o n a r y ร r t e r y ฝั่งขวาในแอนิเมชั่นมันไม่เท่ากันเห็นปะว่าฝั่งซ้ายมันยาวกว่าเนาะฝั่งขวามันเล็กนะมันสั้นกว่าอันนี้เนี่ยสาเหตุเป็นเพราะว่าเนาะตอนเวลามัน Dev e l o p pulmonary artery เนาะจาก a e o r t i c arch ที่6ฝั่งขวาเนี่ย ตรง distal part เนาะพ a r t ส่วนปลายของเขาอะมัน degrade ไปมันสลายหายไปมันเหลือแค่ตรงต่อสั้นๆเนาะมันเหลือแค่ proximal part เท่านั้นเนาะมันจะไม่ยาวเหมือนฝั่งซ้ายเนาะฉะนั้นเนี่ยเวลามี r e c u r r e n t ร์ลังเจี๊ยเนิ้มาเนาะมันมาคล้องฝั่งซ้ายมันมาคล้องได้นะไม่มีปัญหามันยาวพอเนาะแล้วมันก็ติดดัก t ัส arteriosus ด้วยถูกปะแต่ในฝั่งขวามันคล้องไม่ได้มันสั้นไป มันก็เลยไปต้องไปคล้องเนอะอันที่มันยาวพออันถัดไปก็คือไรซ์ซับเคลเวียนเนอะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเลฟกับไ right ร์ดีเคเลนลาลินเจียลเนอะมันคล้องคนละที่กันเนอะอ่ามันเป็นเพราะอย่างนี้เนอะเอ่อขอพูดเพิ่มเติมว่าไดอะแกรมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ accurate เนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย รีคอร์เรนลาเรนเจียวเนิร์ฟมันเป็นพาร์ทหนึ่งของเวกัสเนิร์ฟถูกปะอันเนี้ยเรียกว่ารีคอร์เรนลาเรนเจียวเนิร์ฟเนาะจริงๆเส้นที่ลงมารีคอร์มันคือเวกัสใช่ปะและเวกัสเนิร์ฟมันจะมันยังจะต้องลงต่อไปอีกเนาะมันไม่ได้มาหยุดแค่อันนี้เนอะแล้วเรียกทั้งเส้นว่ารีคอร์เรนลาเรนเจียวเนาะโอเคแต่ว่าในไดอะแกร,รมนี้ไม่ได้วาดเวกัสเนิร์ฟที่ต่อต่อลงมาให้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะลายตาแค่นั้นเอง โอเคมาต่อกันที่ arterial defect ใช่ไหม αι? เอออันนี้ขอแบบไม่ลงรายละเอียดลึกแล้วกันเพราะว่าอันนี้อันนี้เอามาจากสไลด์ของเขาเลยก็อาจารย์คิดว่าคิดว่าอาจารย์เขาไม่ได้เน้นแบบว่าตรง arterial defect เยอะอะไรขนาดนั้นก็เอามาให้ดูเฉยๆว่าถ้าสมมติมัน develop ผิดพลาดมันอาจจะเกิดเป็นแบบนี้ได้นะอะไรประมาณนี้ก็อันนี้เป็น coarctation of aorta ก็มีประมาณ2ประเภทก็คือ อาจจะมี PREDUCTAL ก็คือเจอก่อนก่อนที่จะถึง ductus a r t e r i ริโอแล้วก็โพสต์ดักทัลอันนี้คือเจอหลังที่จะถึง d u c t ัสอาร์ r i o s โอนะออมีอะไรอีกอ่ะอันนี้ดับเบิล o ออก็เมื่อกี้ที่ถ้ายังจำได้ก็คือว่ามันจะต้องมี d o r เ a l a ออออันใช่ไหมที่มาคู่กันเสร็จแล้วเขาจะมา f u วสกันตรงกลางนะครับทีนี้พอมันฟิวสกันนะปกติแล้วอะไรด์ดอสเซ a เออต้องสลาย แต่ว่าอันนี้มันไม่สลายก็เลยเจอเป็นดับเบิลเอลตาแค่นี้เองนะครับเอออันนี้ก็ไม่จริงๆไม่คิดว่าอาจารย์ไม่ได้เน้นนะอาจจะแค่ให้รู้เฉยๆว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะก็อันนี้คล้ายๆกับอันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้ไปแค่ไปดีเกรดฝั่งซ้ายเนาะเอ่อเลฟดอเซอเอลตาสลายเฉยๆแต่ว่าไรไม่หายเอลตาก็เลยมามาหมุนฝั่งซ้ายแทนแค่นั้นอุ้ยกดเลย แล้วก็ interrupt interrupted aortic arch หรออ่ะอันนี้จริงๆเขาบอกว่ามันจะเกิดจากเอ่อ fold aortic arch เนี่ยที่มันสลายไปแบบผิดป,ปกติอเออมันก็เลยอาจจะเกิดความที่ไม่ต่อเนื่องกันเนอะของของตัว aorta ที่ที่จริงๆตัวนี้มันจะต้องถ้ายังจำได้ right aortic arch ใช่ไหมเขาถ้าฝั่งขวาเป็น subclavian ฝั่งซ้ายเป็น middle part ของ เอออติอาร์ใช่ปะ่ะมันควรจะเชื่อมกันแต่ว่ามันไม่เชื่อมกันเพราะว่าอยู่ดีมันก็สลายหายไปเออมันก็เลยเป็น interrupted aortic e arch แค่นั้นอเอง defect ขอข้ามไปไวๆนะครับก็ต่อมา development of vein เลยดีกว่าก็เหมือนเดิมรูปเดิมเปลี่ยน topic เฉยๆรู้ว่าอ่าถ้าเราอยากจะรู้การ development ของ vein เนะให้ทำความรู้จักกับ3ตัวนี้ก่อนก็คือ cardinal vein ระบบ cardinal วิตเทลีนเวนเสียอีกแล้วแล้วก็อัม i บ i ลิคอเวนอ่ะเหมือนเดิมวิตเทลีนเวนคือเวนที่เวนที่มาเกี่ยวข้องเนาะกับตัวอัม i บ i ลิคอแ c กหรือว่ายก ok, อะ่ะอัมเบรลิคอเวสเซลหรือเวสิคิลไม่ใช่ว e เซลอัม m บ i ลิคอเวสิ i ค l ลหรือว่าตัวยกแ a กนะครับจะไม่เหมือนอัม i บ i ลิคอเวนอัม i บ i ลิคอเวนก็คือที่ไปยุ่งกับคอเรียนเนาะอันนี้ต้องอย่าจำสลับกัน อ่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ vitelline veins กับ umbilical veins กันก่อนนะครับก็เอ่อ vitelline v e i n ก็ถ้ายังจำจาก artery ได้คือตัวที่เขาไปัพพล l y ตรง umbilical vesicle ใช่ไหมหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่ายกแสกนี่แหละซึ่งก็จะมีความเกี่ยวข้องกับระบบ GI tract นะซึ่งอ่านใน v e i n เนี้ยตัวที่มันเกี่ยวข้องกับ GI tract ก็คือตับใช่ไหม อ่ะเวนที่วิทรินเวนเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะพัฒนาไปเป็นเหมือนระบบเวนที่มันแทรกอยู่ในเนื้อตับเนาะที่เราเรียกว่าเฮปติกไซนูซอยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเฮปติกพอทเทวเวนอ่ะพอท a ท v เวนที่เอาเลือดที่เหมือน ผ่านออกมาจากลำไส้เล็กเนอะแล้วก็ชั้นจากผ่านเวนเนี่ยเข้าตรงไปในตับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นอินฟ r i เ r อรเวนนะคะว่าเนอะส่วนที่ตัดผ่านตับนอะอันนี้ก็จะพัฒนามาจากวิตเทลีนเวนจำง่ายๆอะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตับเนี่ยก็คือจะมายุ่งเกี่ยวกับวิตเทลีนเวนมาจากวิตเทลีนเวนอีกอันนึงอัมบิลิคอเวนเหมือนเดิมก็คือตัวที่ยุ่งกับคอเรียนคอริโอนิกวิลไลใช่ไหมตัวนี้เนี่ย เออคือจริงๆเหมือนตอนแรกเนี่ยเขาจะมีสองข้างเนาะออในรูปก็คืออ่านี่นี่อ่ะอัมบิลิคอเวนสองข้างในรูปนี้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอพัฒนาต่อไปสักพักหนึ่งอ,ะอ่ะเออัมบิลิคอเวนด้านขวาเนาะมันจะหายไปนะครับแล้วก็ด้านขวาอันนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มดีเกรดหายไป แล้วก็อัมบิลิคอเวนเนี่ยที่อยู่เป็น proximal นะก็คือที่มันอยู่ตรงเนี้ยอะ proximal ของฝั่งซ้ายเนี่ยนะเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็จะหายไปด้วยอีกเหมือนกันนะครับก็คือเอาง่ายๆขวาเนี่ยหายทั้งเส้นนะอัมบิลิคอเวนขวาหายทั้งเส้นส่วนอัมบิลิคอเวนซ้ายเนี่ย proximal หาย proximal ก็คือตัวที่อยู่บริเวณตับ ขึ้นไปตับแอนบ y o n นตับแล้วขึ้นไปนะหายไปเหลือแค่อัมบ l ิลิคอเวนที่เป็นดิสทอลเท่านั้นเนาะที่เปิดเข้าสู่เฮปติกซีนูซอยเท่านั้นเนาะเหลือตรงนี้ซึ่งอันนี้แหละมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอัมบ l ิลิคอเวนแบบอัมบ l ิลิคอเวนจริงๆเออเลเอร์เลเเนี่ยเราจะเรียกว่าอัมบ l ิลิคอเวนจริงๆก็คืออันนี้แหละเนาะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือสิ่งที่เรียกว่า ductus venosus นะครับ ductus venosus เนี่ยคือเห็นว่าอันนี้ใช่ไหมมันคือ umbilical vein ปกติมันเปิดเข้าสู่มันเปิดเข้าสู่ hepatic sinusoid นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้า develop ต่อไปเรื่อยๆก็จะมีพาสหนึ่งของ umbilical vein เหมือนกันที่ไม่อยากไปผ่าน hepatic sinusoid แล้วอะ เนาะเพราะว่าเลือดที่เข้าจากจากแม่สู่สายสะดือลูกใช่ไหมมันก็เป็นเลือดที่กรองมาแล้วสารอาหารอะไรก็ดีแล้วเคลียร์แล้วถูกป,ปะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นต,ต้องผ่านตับแหละเขาก็เลยเดเวล็อประบบที่จะชั้นเข้า IVC เลยนะจะได้เซอร์คูลเลตได้เร็วขึ้นจะได้ไหลเวียนได้เร็วขึ้นเขาเรียกระบบนี้ว่าดักตัสเวโนซัสนะครับโอเคอ่ะซึ่งเนาะตอนเกิดออกมาก็ไม่ได้ใช้ของพวกนี้แล้วนะครับอัมบบลิคอลเวนเนาะ ก็เลยจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าราว l i น a m e n t of เ i v e r ถ้าเรายังจําได้ตอนผ่า c ร o s s มันจะมี l i า a m e n t อันนึงที่ออกมาจากหางตับอะแล้วก็เชื่อมใหม่กับสะดือเนาะโอเคมันก็คือสิ่งหลงเหลือของ l uh, อัมบบลิคอเวนนั่นแหละเนาะราว l i น a m e n t of เ i v e r หรือบางคนจะเจอในชื่อ ligamentum teres hepati s นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ ductus venosus เมื่อกี้อย่างที่บอกเนาะก็คือที่เขาชั้นเลือดจาก เอ่ออัมบิลิคอเวนจริงๆเนี่ยเข้าสู่อินฟิ i o r ลเวน c a ค a ว่าเนอะอันนี้ก็ตีบทันไปเหมือนกันเนอะเพราะว่าก็ไม่จำเป็นแล้วที่ต้องใช้เส้นนี้ถูกปะเขาก็จะเรียกเส้นนี้นะเนอะดั c ตัสเวโนซัสก็จะคล้ายๆว่าสลายตีบทันไปก็จะเรียกว่าลิก a เมนตุ m มเวโนซุมนะครับในรูปนี้จริงๆก็จะเป็นเส้นขาวๆเส้นนี้แหละโอเคอ่ะมาถึงของใหญ่แล้วของใหญ่ก็คือคาร์ดิโนเว n o u s system โอเคอันนี้จะเป็นเหมือนท็อปิกที่ใหญ่ที่สุดแล้วในเรื่องของ development of v a i n เนาะซึ่งในเนี้ยมันแบ่งออกไปได้อีกเป็น anterior posterior แล้วก็ common cardinal ง่ายๆ anterior คือฝั่งที่อยู่บนบนเนาะบนหัว posterior คือฝั่งที่อยู่ล่างๆเนาะล่างลแบบว่าเหมือนจากหน้าอกลงไปล่างๆเนาะก็คือ posterior cardinal ส่วน common cardinal คือสะพานเชื่อมตรงกลางเนาะเชื่อมอะไรเนาะ ต้องบอกว่าทั้งแอนทิเลียแล้วก็โพสทิเลียคาร์ดินอลเวนเนี่ยมันมาเป็นคู่คือมันเหมือนเออ่อดอซเซาเอลตี้เมื่อกี้แหละที่เขาจะวิ่งเป็นคู่คู่ใช่ไหมในรูปนี้เห็นเป็นเส้นเดียวแต่ว่าจริงๆอ่ะเขามาเป็นคู่ซึ่งมันเป็นคู่2คู่มันก็เหมือนมีสะพานเชื่อมทาวเวอร์ตรงกลางเนาะตรงนี้ก็คือคอมมอนคาร์ดินอลเวนและตัวที่อยู่เหนือตัวเชื่อมอ่ะก็เป็นแอนติเลียตัวที่อยู่ล่างตัวเชื่อมก็เป็นโพสทิเลียน,นะครับอ่ารูปนี้น่าจะเห็นชัดนะว่า มาเป็นคู่ใช่ไหมอันนี้คือมองจากด้านหน้าเข้าไปเนาะโอเคมาเป็นคู่อย่างนี้แล้วก็สะพานเชื่อมตรงกลางคือคอมมอนที่อยู่บนสะพานเชื่อมเรียกแอนเทียที่อยู่ล่างสะพานเชื่อมเรียกโพสทีเรียสับสนนิดนึงว่าทำไมาอยู่บนเรียกแอนเทียทำไมาอยู่ล่างเรียกโพสทีเรียเนาะอันนี้เดาว่าอาจจะมาจากตอนที่เราเดเวล็อประบบเนี้ยฟีตัสเรายังไม่ได้ตั้งตรงอย่างนี้เนาะไม่ได้แบบว่าเอาหัวขึ้นเอาขาลงอย่างเงี้ยไม่ได้นับเป็นเครเนียลคอร์ดอลใช่ไหมเราอาจจะเป็นแฟลตแฟลตดิสก เออทำให้หัวเราไปข้างหน้าแทนแล้วก็หางาไปข้างหลังอะไรประมาณนี้โอเคอ่ะโอ้ยอันนี้มีแอนิเมชันด้วยโอเคก็อันนี้ให้เห็นเนาะเป็นรูปแบบซิมพลิฟายง่ายๆเนอะอันนี้เห็นไหมว่าฝั่งหัวแต่ว่าเราจะเรียกว่าแอนติเลียคาร์ดินอลฝั่งหางเราจะเรียกว่าโพสติเลียคาร์ดินอลตรงกลางที่เชื่อมเรียกว่าคอมมอนคาร์ดินอลเนาะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมตรงกลางและสะพานเชื่อมตรงกลางนี้เปิดเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าไซนัสเวโนซัสใช่ไหม ซึ่งก็คือจะเข้าหัวใจนั่นแหละเมื่อกี้ดอเซลเอออตาดอเซลเออตีเนี่ยก็คือเปิดออกไปเอลติกแซกใช่ป่ะแล้วเชื่อมกับเอลติกอาร์ชแต่ว่าฝั่งที่เป็นวีนัสเอ็นน่ะก็คือมาจากคอมมอนคาร์ดินอลนี่แหละโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละอันก่อนเนาะเราไปดูแอนติเรียคาร์ดินอลเวนก่อนที่มาเป็นคู่ก่อนนะอ่าชึบโอเคแอนติเรียคาร์ดินอลเวนเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนแรกอ่ะมันมาเป็นคู่อย่างนี้เนาะ โอ้เดี๋ยวขอบอกฝั่งให้ชัดเจนก่อนว่าอันนี้ปื้มทําฝั่งซ้ายออกมาให้อยู่ซ้ายจริงๆเนาะไม่ได้พลิกให้อันนี้เหมือนเรามองเข้าไปจากข้างหลังเนาะโอเคไหมเดี๋ยว,ยวอาจจะงงซ้ายก็คือซ้ายขวาก็คือขวาเนอะอันนี้เป็นความผิดพลาดตอนแอนิเมชันนิดหน่อยโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะมาดูในฝั่งของ An t ติ i วียคาร์ดินอลเวสกันก่อนโอเคปหคือมันมีวางเป็นคู่อย่างนี้อยู่ใช่ไหม ก็ตอนแรกนะมันก็จะมีทั้ง left and right a n t e r i o r cardinal main แต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะเกิดการ oblique anastomosis กันเกิดขึ้นเนาะก็คือว่าหลอดเลือดของ a n t e r i o r cardinal ฝั่งซ้ายมันจะไปเชื่อมกับ a n t e r i o r cardinal ฝั่งขวาเนาะเฉียงลงมาอย่างนี้เลยนะอ่ะแบบนี้โอเคมันเฉียงลงมาอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วปุ๊บตรงที่อยู่ใต้ต่อการ anastomosis ของฝั่งซ้ายอะ่ะ เดี๋ยวมันจะหายไปอ่ามันจะเกิดการดีเจเนเรชันกันเกิดขึ้นเนาะทำให้สุดท้ายสภาพอ่ะมันจะออกมาเป็นสภาพนี้โอเคไหมแอนเทียเลฟเนี่ยของเอ่อเลฟแอนเทเรียคาร์ดิแนลเนาะมันก็จะไปเชื่อมกับไรท์แอนเทเรียคาร์ดิแนลแบบนี้และทําให้ไรท์แอนเทเรียคาร์ดิแนลอ่ะมันก็จะเป็นตัวเดียวที่เปิดเข้าสู่คอมมอนคาร์ดิแนลเนาะแล้วก็ออกไปเข้าสู่เอ่อเวนัสเอ็นของหัวใจหรือว่าไซนัสเวโนซัสใช่ไหมมันก็เลย ใน adult มันก็เลยจะ develop มาเป็นหลอดเลือดเวน2อันที่มีความสำคัญเนาะโอเคอันแรกนะก็คือ left brachiocephalic v ว i n อ่าเห็นไหมว่าเส้นนี้มันก็จะเปิดไปฝั่ง left และอีกอันนึงอันนี้คือ superior v e n a c a v a superior v e n a c a ะ a มันก็จะประกอบมาจาก right common cardinal v ว i n แล้วก็ right anterior cardinal v ว i n อ่าแบบนี้มาเชื่อมกันใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้ด้านบนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นไร้แบคทีโอเซฟ a l i ิกเวนนั่นเองครับโอเคอ่ะเมื่อกี้แอนทียรจบไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูโพสที่เรียร์คาร์ดินอลเวนบ้างอันนี้จะเป็นหนังสงครามนิดนึงเนะาะจะค่อนข้างวุ่นวายมาโพสที่ <laughs> เรียร์คาร์ดินอลเวนี่ยคือจริงๆเห็นเป็นหลอดยาวอย่างนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆตรงกลางอะแทบจะสลายไปหมดเลย ตรงกลางแทบจะสลายไปหมดเลยเนาะเหลือไว้อยู่แค่ไม่กี่สตรัคเจอร์เท่านั้นเนาะที่เรียกว่าจะกลายไปเป็นเอ่อเป็นรูทอะของอัไซกอสเวนเนาะแล้วก็ด้านล่างๆเนี่ยก็จะกลายไปเป็นคอมมอนอิเล็กเนาะโอเคเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนี่ก่อนอ่ะอย่างนี้เห็นไหมแทบจะสลายไปหมดเลยเหลือแค่ล่างๆไว้เป็นคอมมอนอิเล็กเหลือข้างบนฝั่งขวาไว้เป็นรูทออฟอัไซกอสเนาะซ้ายอันนี้ก็หายเหมือนกันเออเหลือแค่นี้ นี่ก็เป็นเหตุผลเนื้อที่ว่าทำไม r o o t of As y g o s ลสเ n ใช่ไหมพวกนี้ a s y g o s ระบบ Azygoss ต่างๆอะ่ะมันอยู่ล่างหัวใจแต่เปิดเข้า Superior v ดียวนะคะว่าเฉยเลยโอเคนะเพราะว่าเขาพัฒนา Development มาจากเส้นเดียวกันประมาณนี้อ่ะไปต่อยังไม่จบเนาะเพราะว่ามันดีเกต e หายไปขนาดนี้แล้วแล้วอะไรจะมาเติมที่ตรงกลางได้บ้างอ่ะก็ขอ Introduce สิ่งที่เรียกว่า u b c a r d i n a l v e i n สับคาร์ดิโนเวนก็จะเป็นหลอดเลือดวิ่งคู่เนาะเหมือนกันอาจจะวิ่งขนานขนานเอ่อโพสเทีย r ์คาร์ดิโนเวนมาอีกโอเคนะแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าจะให้จำให้ทริคว่าก็คือเขาจะเป็นเวนที่อยู่แถวบริเวณไตบริเวณ kidney เนาะนะแล้วเขาก็จะ connect กับโพสเทียร์คาร์ดิโนเวนเนี่ยผ่านเมโซเนฟริกไซนูซอย ถ้าเรายังจำได้มันก็คือ development ของเรื่องระบบขับถ่ายอีกนั่นแหละเนาะที่มันจะมี pro n e p h r o s m e s o n e p h r o s meta n e p h r o s เนาะ m e s o n e p h r o s ทำหนะ้าที่เป็น interim kidney เป็น kidney ชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายสลายไปเนาะแต่ไม่ว่าจริงๆไม่สำคัญหรอกสำคัญจริงๆ keyword คือคำว่า kidney area เขาจะอยู่บริเวณ kidney เนาะ,ะเดี๋ยวไปต่อก่อนเรายังอยู่ subcardinal เว n อยู่แต่เดี๋ยวเรามาดูพัฒนาต่อเนาะเมื่อกี้บอกไปว่าเขาอยู่บริเวณ kidney area ใช่ไหม ที่เขา develop ไปเขาก็จะ develop ไปเป็น structure ที่อยู่แถว kidney area เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเนอะ stem เนอะเป็นเหมือนคล้ายๆต่อเป็นต่อของ left renal artery เนอะแต่ว่า left renal vein เนี่ยอันนี้มันจะมาจากตัวเขาไปรวมกับอีกตัวหนึ่งที่เดี๋ยวจะ mention ต่อไปก็ช่างมันก่อนเนาะเอาเป็นว่าเขาเป็นต่อของ left renal vein เนอะแล้วก็ gonadal vein ก็มาจากเขาถ้ายังจำได้ว่าทำไม left พวกตระกูลเลฟโกนาดาเวนมันถึงเทเข้าเลฟรีน l เวนนะอันนี้เป็นสาเหตุนะเพราะว่าเขาพัฒนามาจากสตรัคเจอรที่โค e l เลตกันแล้วก็มีพวก Supra renal น e i เวนนะอันนี้ก็คืออยู่เหนือเป็นเวนที่จะไปเทออกพวกตระกูลเอ,อ่ออะดรีนนะก็คือ Supra renal ต่างๆเนาะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็น s e g เมนตที่เรียกว่า Pre renal Segment ของ i n f ฟ r เ o นะียเ n a น a ค a ว่าเนาะ พรีเรนอลหมายถึงว่าเจอก่อน r e นอลก็คืออยู่ข้างบน r e นอลเนาะอันนี้คือ r e นอลสีเขียวเขียวเนี่ยคือ r e นอลเซกเมนต์ของอินฟิเ o ียเวนนคะว่าสีแดงตัวนี้แหละคือพรี r e นอลเซกเมนต์ของอินฟิเ o ียเวนนะคะว่าฉะนั้นรูปเนี้ยสีแดงเนี่ยก็คือตัวสับคาร์ดิ l นเวนเนาะที่พัฒนาไปเป็นสิ่งนั้นก็จำง่ายๆว่าจะรีเลตอยู่กับไตโอเคอ่ะต่อมาอันนี้คือต่อมาของจริงแล้วก็คือซุป r a ร์คาร์ดิโนเวนมีอีกระบบหนึง่ง เป็นระบบหนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าสับรีโนเวนคือตัวที่ยุ่งเกี่ยวกับคิดนี่ซุป,ปรารีโนคือทุกอันที่ไม่ใช่คิดนี่และไม่ไปซ้อนทับกับอีตรงเอ่อโพอสเทเลียคาร์ดิโน่โอเคปะ่ะมันก็คือเหมือนเชื่อมตรงกลางเนาะฉะนั้นคิดนี่มันอยู่ตรงกลางอ่ะเอาตัวทุกอันที่ไม่ใช่คิดนี่มันก็เลยเหมือนโดนตัดไปใช่ปะ่ะมันจะมีพาร์ทสองพาร์ทเนะก็คือ c r a n i ลพาร์ทอยู่บน,บน,บ,นบนหน่อยแล้วก็คอเดลพาร์ทอยู่ล่างล่างหน่อยโอเคปะ่ะในรูปนี้ซุป,ปราคาร์ดิโน่คือสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเขาเด v e ลอปไปเป็นอะไรได้บ้าง โอเคเครเนียวพาร์ทของเขาเนาะจำได้ไหมเมื่อกี้ในรูปเมื่อกี้กลับมาดูรูปเนาะคือระบบเวนในระบบของคาร์ดินอลพวกเนี้ยที่เมนชั่นมาเขามาเป็นคู่หมดเลยเนี่ยตั้งแต่ซับซูปราหรือโพสทีเล่คาร์ดินอลแอนติคาร์ดินอลทุกอย่างมาเป็นคู่หมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเนาะซูปราคาร์ดินอลก็มาเป็นคู่เหมือนกันฝั่งคู่ที่อยู่ด้านบนไต มี2มี2มีมีั่งมี 2, ม 2, ม 2, มฝั่งใช่ไหมเขาจะเกิดการอนาสตโมสกันเนาะซ้ายกับขวาอนาสตโมสกันเนาะฝั่งที่อยู่ฝั่งขวาอ่ะเขาจะกลายไปเป็นอะไซโกสเวนแล้วก็ฝั่งที่อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเชื่อมกับฝั่งขวาเอาเวนเอาเลือดเทเข้าฝั่งขวาเนาะกลายเป็นเฮมิอะไซโกสเวนโอเคไหมทีนี้ส่วนคอรดอลเนาะคอดอลจริงๆก็ตอนแรกก็มีเป็นคู่เหมือนกันแต่ฝั่งซ้ายหายไปสลายหายไป เหลือแค่ฝั่งขวาอันเดียวก็เลยเป็น inferior vena ว่าโอเคปะแต่ inferior vena ว่าอันนี้เราจะเรียกว่า post renal segment เมื่อกี้เรามีสีแดงเป็น pre renal segment ใช่ปะแล้วก็มี renal segment อันนี้ก็จะเป็น post renal segment ของ inferior vena ว่านั่นเองเป็นสาเหตุอีกว่าทําไมเรามี inferior vena ว่าแค่เส้นเดียวไม่มี2เส้นนะเพราะว่าฝั่งซ้ายจะต้องสลายไปโอเคกลับมาดูแอนิเมชันดีกว่า กันงงเพื่อ Simplify แล้วจะทำให้อร่อยเข้าใจง่ายขึ้นเนาะเอออันนี้ขอ disclaimer อีกว่าก็เป็นความผิดพลาดตอนแอน m เมชันฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นซ้ายจริงจะไม่ใช่ซ้ายแบบซ้ายคนไข้อันนี้ซ้ายจริงๆโอเคไหม p o s t e r i a cardinal s u p r a cardinal แล้วก็ sub cardinal โอเคนะเห็นว่าเข้ามาเป็นคู่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คืออ่านี่เวลาเขา d ด v e บ o p จริงๆมันจะไปอย่างนี้เลยตัว Posterior Cardinal v e i วเนาะด้านบนฝั่งซ้ายหายเหลือแค่ฝั่งขวากลายเป็นต่อและข้างล่าง Common Iliac ใช่ไหมเรามาดูตรงสับ Cardinal v เวนอ,อันนี้ก็จะเหลือแค่บริเวณพาร์ทที่ไปเกี่ยวกับไตนิดหน่อยเนาะมีเป็น Pre-Renal Segment Pre-Renal Segment ของ Inferior Vena c นะคะว่า มีต่อ,อมีต่อของเลฟรีนอลแล้วเดี๋ยวจริงๆก็จะแตกออกมาให้เป็นโกนาดอลอีกเนาะแล้วก็พวกซุปปรารีนอลก็มาจากเขาส่วนตัวที่มันเป็นซุปปราคาร์ดิอลเวนอ่ะ, ane, อะที่บอกไปมีซ้ายกับขวาใช่ไหมถ้าเป็นครีเนียลพาร์ตด้านบนซ้ายกับขวายังอยู่เนาะเดี๋ยวเขาเชื่อมกันแล้วก็ด้านล่างซ้ายต้องหายเพราะอินฟิเดียไวนะครับว่ามีอันเดียวอ่ะเดี๋ยวลากเส้นให้ดูนะเห็นไหมว่าข้างล่างตัวนี้เนาะเขาจะเชื่อมกันอ่า ตรงนี้กลายเป็น common iliac vein โ okay. อเคและตัวนี้ก็จะไปต่อกับตัวนี้เนะเพราะตัวนี้ต้องกลายเป็น post renal segment ของ inferior vena cava อ่าและเดี๋ยวเขาจะไปเชื่อมกับตัวนี้อีกเนาะอ่าตัวนี้เดี๋ยวจะกลายเป็น renal segment ของ inferior vena cava เนาะ renal segment ของ inferior vena cava เนี่ยมันจริงๆมันเกิดมาจากแถวแถว renal vein นั่นแหละเนาะซึ่ง renal vein เนี่ยมันคือตรง supra cardinal กับ sub cardinal เนี่ยเขามาเชื่อมกันโอเคนะ อ่ะแล้วก็ตรงนี้เราเห็นเป็นทั้งของ l left renal vein แล้วก็เป็น Pre-Renal Segment ของ Inferior Venacava เนอะจริงๆอันเนี้ยแต้ต้องตกลงมาหน่อยนึงเนอะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเชื่อมติดเข้าไปกับตัวที่พุ่งเข้าสู่หัวใจเนอะก็คือไปเชื่อมกับ h e p a t i c Segment ของ IVC Inferior Venacava ถ้ายังจำได้ตัวที่พัฒนาไปเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตับรวมถึง Inferior Venacava ที่เกี่ยวกับตับก็คืออ่ i วิทนเวนใช่ไหม สองอันนี้อ่ะเขาเชื่อมกันเขากลายเป็นเฮมิอาไซกอสกับอาไซกอสเวนเนาะแล้วเขาเปิดเข้าสู่อ่ะรูทออฟอไซกอสและตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเปิดเข้าเป็นซปพิเดียเวนะคะว่าเนาะจะเห็นว่าอันนี้กับอันนี้เนี่ยเข้าซปพิเดียเนาะแต่ว่าอันนี้เส้นข้างล่างนี้คืออินฟิเรียนะโอเคอันนี้มารวมกันให้เป็นอย่างนี้ก็พอลองดูได้เนาะ โ okay. อเคเผื่อใครถนัดรูปจริงมากกว่าเนาะก็แปะรูปจริงมาให้ดูเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ซิมพลิฟายให้นิดหนึ่งรูปจริงก็จะเป็นประมาณนี้ว่ามีอะไรหายไปบ้างอะไรพัฒนาไปเป็นอะไรบ้างเนาะแต่ว่าจะคนละฝั่งกับเมื่อกี้เพราะแอนิเมชันเมื่อกีออ้ซ้ายเป็น้ายจริงอันนี้เป็น้ายคนไข้โอเคก็จบแล้ว development ของเวนนะครับมาต่อกันอีกหน่อยหนึ่งกับ development ของ lymphatic system นะครับก็ใกล้จะจบแล้ว นะเออจริงๆ l ลิมฟาติกซิสเต็มคิดว่าแบบไปแบบข้าวๆได้เลยก็คือเออเขาก็ให้เลข6มาก็ถือว่าคล้องจองกันแล้วก็ไปง่ายก็คือวิคที่6ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าลิมแซก6อันที่มันเกิดขึ้นมาเนาะมันมาจริงๆ o r ออริจินของเขามันมาจากปงผนังของหลอดเลือดเวนอเอนโดตีเลียมของเวนงอกออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าลิมลิมแซกนะครับลิมแซกเนี่ยมันก็จะมี ที่จุกูล่านะที่คอจุกูล่าลิ้มแสกอยู่2มีที่อิลิแอคนะอยู่2แล้วก็ตรงเรโทเพอริโตเนียลกับที่เป็นซิสเตนาไคลไลเนี่ยอีก1นนะครับรวมกันทั้งหมดเป็น6ทีนี้พัฒนาต่อก็คือแสกพวกนี้มันก็คอนเน็กกันเชื่อมกันโอเคอ่ะพอแสกมันคอนเน็กกันปุ๊บอืมเออมันจะมีคอนเน c t ชันอันหนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะเด่นเลยก็คือว่าจุกุน่ จุกุล่าจุกุล่าลิมแสกสอันใช่ไหมที่อยู่ที่คอเขาจะฟอร์มท่อเขาจะคอนเน็กกับไอตัวซิสเตอร์นาไคลไดอ่าแต่ว่าเป็นท่อคู่นะเพราะว่ามันมีสองแสกใช่ไหมมันเหมือนฟอร์ม2แสกปุ๊บแล้วสเส้นอะ่ะมันลากกลับไปตรงซิสเตอร์น้าไคลไดาอ่ามันเลยเป็นเลฟกับไ right รทอรัสิกดักก่อนตอนแรกใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ทอรัสิกดักเนี่ยเขาเกิดการอานาสตโมซิสกันตรงกลางอ่า เขาอนาสโตโมซิสกันตรงกลางปุ๊บแล้วก็มีการดีเกรดกันเกิดขึ้นเนาะทำให้สุดท้ายเราเหลือทอรัสิกดักข้างเดียวอันเนี้ยเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายอะ่ะฝั่งที่อยู่ด้านล่างของอ n นาสโตโมซิสมันหายไปเนาะแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งที่อยู่ด้านบนอ n นาสโตโมซิสมันหายไปฝั่งขวาก็เลยใช้เป็นระบบไร้ลิมฟติกดักแทนเนาะถ้าเรายังจำได้ใน adult anatomy แล้วก็ฝั่งซ้ายเนาะประมาณ3ส่วนสของร่างกายเนี่ยซ้ายทั้งหมดแล้วก็ขวาด้านล่างก็เลยใช้เป็นทอรัสิกดักมันก็เลยเป็นอย่างนี้แทนนั่นเองแค่นี้จบแล้ว Development ของ l y m p h a t i c System สุดท้าย Fetal Circulation โอเคก่อนเกิดตอนอยู่ในคันมารดาใช่ไหมเราก็รู้ว่า Oxygenated Blood ก็ต้องมาจากแม่แล้วจากแม่ไปสู่ลูกพัานไหนก็ต้องผ่าน สายสะดือใช่ไหมสายสะดือเข้ามาก็จะเข้าผ่านัมบ i ลิ i c v เว n อ่ะเป็นหลอดเลือดเวนหลอดที่2ที่ carry เ,เลือดที่เป็น oxygenated blood เนอะนอกจากออไอตรงพ u l m o n a ร y v e i ใช่ไหมที่เราเรียนอันนี้ในใน adult เนาะ pulmonary v วนก็ carry oxygenated blood a m บ i ลิ i c v เว n ก็เป็นเวนที่ carry oxygenated blood อ่ะเข้ามาฟืบผ่านสายสะดือไปปุ๊บที่บอกว่าไม่จําเป็นต้องผ่านตับแล้วถูกปะเพราะปกติเ่ย ถ้าผ่านตับแสดงว่าต้องกรองไม่จําเป็นต้องกรองอันนี้กรองมาพร้อมใช้งานแล้วก็ไปผ่านชั้นชั้นที่เรียกว่าดัคทัสเวโนซัสปุ๊บเข้าสู่อินฟิเนียเวนาคาว่าได้เลยเนาะแต่ถ้าให้สเปซิฟิกไปอีกก็คือเฮปติกเซกเมนต์เนาะของ i n f ฟิเ o ียเวนา a v ควาที่พัฒนามาจากวิทช l ีนเว e i n โาเคปะอินฟิเ o ียเวนา a v ควาก็แน่นอนเปิดเข้าสู่หัวใจเรียบร้อยในตอนก่อนเกิดอะปอดมันยังไม่ขยายเนาะ มันจะมีพาวโมนารีรีสิสแตนที่สูงมีความต้านทานในปอดที่สูงเพราะฉะนั้นน่ะสมมุติว่าเลือดมันเข้ามาที่หัวใจห้องไรซ์แอทรียมอ่ะปกติในอะดาวอ่ะมันลงไรซ์เวนทริเคิลและไปปอดได้ใช่ไหมผ่านพาวโมนารีอาร์เทอรีแต่รีสิสแตนปอดมันสูงมากมันก็ไม่อยากไปรวมถึงมีคนทำช่องทางให้มันด้วยก็คืออ e ีฟอสซาโอวาลิตตัวเนี้ยเออมันก็ไปทางนี้ไม่ดีกว่าหรอก็มันก็มาทางนี้โอเคปะมันก็จะไม่ไปปอด ข้ามมาทางนี้เลยเนาะเพื่อที่จะวนออกแล้วไปผ่าน Systemic Circulation เลยโอเคไหมหรืออีกทางหนึ่งสมมุติอะมันก็ต้องมีอะมันไม่เป็นทาง100%อหรอกใช่ไหมที่จะไปผ่าน Fossa O v a r i s ก็มีหลุดลงมาบ้างอะก็มีไม่เป็นไรแล้วก็มีขึ้นไปบ้างก็มีไม่เป็นไรแต่ขึ้นมาปุ๊บเจอเนี่ยหลอดเลือดที่จะไปหลอดที่จะไปปอดความดันสูงสูงไม่ไปแล้วอันนี้ไปง่ายกว่าใช่ไหมเรามี arteriosus d อ c t u s arteriosus Ar อยู่ก็ไปทางนี้แม่งเลยโอเคก็ลงมาปกติจบเนาะ แล้วก็บลัดก็กลับผ่านพลาเซนตาผ่านสิ่งที่เรียกว่าอนะัมเบดิคอลอาร์เทอรีส์เนาะแต่อัมเบดิคอลอาร์เทอรีตัวนี้จะเป็นดนะีออกซิเจนเต็ดบลัดเนาะโอเคอ่ะทีนี้พอเกิดมาพอเกิดปุ๊บเอ่อพาลมนารีรีสิสแตนเนี่ยมันดรอปเนาะเพราะว่าปอดมีการขายายตัวมีการร้องเกิดขึ้นนะเกิดปุ๊บเฟิร์สเบรสหายใจแรกเข้าปุ๊บฟืบเรียบร้อยเนาะรวมถึงเนาะเลือดก็ไม่ไหลลว เราตัดใจจะดูแล้วยพยาบาลคลอดมาหนีบแคลมแล้วก็ตัดเรียบร้อยเลือดก็ไม่มาแล้วทางนี้ใช่ไหมสุดท้ายเนาะเดี๋ยวมันก็จะเกิดดีเวล็อปเมนต์ต่างๆตามมาเป็นแบบนี้หนึ่งเลยเคยไหลเข้ามาผ่านอัมบิลิคอเวนใช่ไหมมันก็ไม่เข้ามาแล้วเนาะผ่านอัมบิลิคอเวนไม่มีเลือดมาแล้วเนาะสักพักหนึ่งมันก็ดีเกรดไปกลายเป็นลิกาเมนต์ไปที่เรียกว่าล um, ิกา er เมนตุ่อเทเรสเฮปตัสเนะหรือว่าลาลิกรเมนต์ของลิเวอร์อะ อีกอันนึงที่ไม่ไปเหมือนกันก็คือดักตัสเวโนซัสที่เคยบอกว่ามันชั้นจากอัมบิลิคอเวนเข้าอินฟิเลียเว้นะคะว่าไม่มีเลือดไปแล้วเนะก็กลายเป็นลิกาเม um um นตุมเวโนซุมแทนโอเคไหมเข้ามาทางนี้ปุ๊บอ่ะถ้าความดันฝั่งนี้สูงแล้วเนอะอย่างที่บอกตรงนี้ที่มันเหมือนฟอสซาโอเบริที่เหมือนเป็นแฟลปใช่ไหมเป็นประตูที่เปิดได้ฝั่งเดียวถ้าจะมาฝั่งนี้ก็ปิดใช่ไหมตอนนี้มันอยากจะไปฝั่งนี้เหมือนกันแต่ปอดขยายแหละเนาะแล้วความดันฝั่งนี้สูงกว่า มันจะดันให้ตรงเนี้ยมันปิดเนาะโอเคปะปิดไปน,น,นานๆปุ๊บมันก็ปิดแบบปิดถาวรไปเลยฉะนั้นจากฟอรามเอ่อฟอรมนโอวาเลเนาะที่เคยเป็นรูก็จะเหลือลดถูกลดขั้นลงมากลายเป็นแค่ฟอสซาโอาริสเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นร่องเป็นแอ่งแทนแค่นั้นจบเรียบร้อยแล้วก็อ่ะเลือดตรงนี้เหมือนกันเนาะเลือดตรงนี้ก็จะไม่เกิดการไหลชั้นแล้วถูกปะ่ะเพราะว่าอันนี้ก็ไปปอดได้ปกติแล้วเนาะเอออันนี้ก็จะลงข้างล่างแทนและ เนาะอันนี้ก็เลยเป็นแค่ล um um นะิกาเมนตุมอาร์เทริโอซมแทนเนาะจากที่เคยเป็นดักทัสอาร์เทริโอซัสโอเคสุดท้ายเลือดที่จะไหลดีเทิร์มันก็ไม่ต้องดีเทิร์แล้วอัมเบริคัสก็ตัดไปแล้วอะไม่ใช่ตัดอัมเบริคัสนะไม่ใช่สายสะดือตัดไปแล้วเนาะ ตรงนี้บริเวณปลายก็ตีบกายตีบไปเนะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีเดียลอ m มิบิลิค l ร์ลิกเมเนาะมีเดียลคืออยู่ข้างๆตรงกลางเนาะถ้าอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยตรงกลางสายสะดือเลยคือมีเดียนเนาะตัวเอ็นมีเดียนอ i c a บ l i g l m i n t มีอันเดียวอยู่ตรงกลางเป๊ะๆคือ,อยูเรคลัสเนาะไม่ใช่อ m b บิลิค l อาร์เทรนะครับแล้วก็ส่วนต้นก็คือตัวที่มาเลี้ยงตรง bladder แทนเนาะ ตรงอัมบิลิ a คอลอาร์เทรีตัวนี้เนี่ยส่วนต้นก็จะกลายเป็นซุป e r เรียเวสิเคอลอาร์เทรีโอเคจบแบบสมบูรณ์ทีนี้ก็แถมมีนิดนึงก็คือเรามาลองดูข้อสอบฟอร์ม t ทีฟข้อสอบเก่ากันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างข้อแรกข้อนี้โ okay. อเคถ้าใครจะทำก็พอสทำไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเฉลยเลย,เลย ทุกข้อเลยฉเฉลยเลยทีเดียวจะได้แบบไม่เสียเวลาก็โอเคก็กืนไม่ได้แล้วก็มี t r t r v l l v ว stenosis ใช่ปะถามว่า structure อะไรคอม r พร s อ s o p ฟักัส e so ก็ย้อนกลับไปดูก็ได้เนะว่า structure ที่มันติดอยู่ฝั่งเบสแล้วก็ติดอ s o p h a ก u s ก็คือ Lef เ a เ r รียมนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้ก็โอ๊ยคำถามยาวมากนะแล้วก็ถามแค่ว่าออบอกแค่ว่าเป็น p a เทนด d u c t u s a r t e r i o s u s ถามว่าอะไรที่ develop เนอะไปเป็น patent ductus arteriosus แค่นี้เองก็คือถ้าเรายังจำได้เป็น aortic arch ที่6ใช่ไหม aortic arch ที่6ฝั่งซ้ายเนอะที่จะเจริญไปเป็น pulmonary artery ด้วยเนอะแล้วก็แถมกับ ductus arteriosus ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยต่อมา Uh, อันนี้ uh, มีช้อยส์ให้อันนี้เป็นข้อสอบเก่านะครับ uh, เป็นข้อสอบเก่าแบบเก่าจริงๆก็คือบางข้อก็อาจจะนอกเหนือหลักสูตรของเรานิดนึงที่เรียนในปัจจุบันนะก็คืออย่างเช่นข้อนี้วงสีเหลืองไว้ก็คือเกินหลักสูตรที่เรียนปัจจุบันนิดนึงแต่ก็คิดว่าโดยรวมไม่ยากนะครับลองทําข้ออื่นดูก,ก็ได้เนาะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยคือฟอร์เมนโอวาเลถ้าจะปิดต้องใช้อะไรเนาะถ้ายังจําได้ฟอร์เมนโอวาเลมันคือรูรูหนึง่งใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะมีตัวเซม เ,เป็นเหตุผลที่ว่าออทำไมไปได้แต่กลับไม่ได้นะเพราะว่าอ่าฝั่งนี้คือเซปตั้มเซคันดัมฝั่งนี้คือเซปตั้มไพรมัมเนาะแล้วรูเนี่ยมันก็จะเปิดไปสู่เซปตั้มไพรมัมถูกปะ่ะเซปตั้มไพรมัมก็จะแบออกได้นแล้วก็ผิดทบลับได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ยากเนะข้อน,นี้ก็คือตัวที่จะเป็นเหมือนคล้ายๆฐานของฟอร์เมนโอเวอร์เลเลยก็คือเซปตั้มไพรมัมนะครับข้อน,นี้ก็ตอบเป็นเซปตั้มไพรมัมนะครับ ข้อนี้ถามว่า Smooth Part ของ left ventricle ที่เรียกว่า aortic e vestibule เนี่ยมันมาจากไหนอ่ะอันนี้จริงๆจะอยู่ในอีกหน้าหน้า development ของหัวใจที่บอกว่ามันละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าปัจจุบันเขาน่าจะตัดหลักสูตรนี้ออกไปแล้วโอเคแต่เฉลยก็คือ c o n a s cordis นั่นแหละครับอ่ะโอเคแล้วก็ ถามว่าอันไหนเป็น precursor ของ proximal part ของ internal carotid artery ก็ง่ายๆเลยอะไรพัฒนาไปเป็น internal carotid artery อ,อันนี้ก็จะอยู่ใน aortic e arch ใช่ไหมก็คือจะเป็น aortic e arch ที่ที่3นะครับผมเ,เพราะว่า 1, 2, 5, Degrade ดีเกไปเนะเหลือแค่ 3, 4, 6 3อ่ะ develop ได้ไปเป็น common กับ internal carotid สีนะ่ 4, ก็จะกลายไปเป็นอ่าถ้าฝั่งขวาก็เป็นไหล่สัปเลเวียนถ้าฝั่งซ้ายเป็นมิดเดิลของเอลติกอาร์ชแล้วก็6ก็จะกลายไปเป็นพาโมเนรี่อาร์เทอรีซ้ายขวาถ้าเป็นฝั่งซ้ายก็จะแถมเป็นดักตัสอาร์เทอริโอซัสมาด้วยข้อนี้ก็เลยตอบเป็นอ่เติร์ดฟาริงเจียลอาร์ชนะครับโอ okay. เคสตรัคเจอร์กีฟไรส์ทูซูเปียร์เวยนะคะว่าอ่านี่ต้องกลับไปทวนตอนที่พูดถึงเรื่องคาร์ดิ vein, นอลเวนเนาะคาร์ดินอลเวนใช่ไหมที่มันจะมีแอนเทเรียมี เชื่อมสะพานตรงกลางมีโพสต์ทีเลียนะเชื่อมสะพานตรงกลางก็เชื่อมออซ้ายกับขวาเข้าด้วยกันใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จําตอบเลยก็คือตัวที่พัฒนาไปเป็นซุปพิเลเวนะค่ะว่านะมันก็จะมี right anterior cardinal vein กับอีกอันนึงที่เป็นสะพานก็คือ right common cardinal vein เพื่อให้เขาเปิดเข้าสู่ไซนัสเวนอสัตนะครับ left anterior cardinal vein ก็ไม่ใช่เนะเพราะว่าต้องสลายไป ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจะสลายไปเนอะแล้วก็ที่เหลือก็จะมาฟอร์มเป็น oblique anastomosis ใช่ไหมที่สุดท้ายกลายเป็น left uh, brachiocephalic vein นั่นเองนะครับอ่าโอเคตามนี้แล้วก็สุดท้าย เอออร์ตาโอเวอร์ไรดิงเวนทริคูล่าเซปตัมเซปตัลดีเฟกก็คือโอเวอร์ไรดิงเอออร์ตาเนี่ยกับมี VSD เนี่ยเป็นคาแรคเุอรัสติกของคอนเจนิทัลฮาร์ดดิซีสอะไรอ่ะอันนี้คิดว่าน่าจะแบบน่าจะเรียนมาแล้วเนะก็คือเป็นต่อเป็นเชเทโลจีออฟฟาโลนะครับเออ่ไฮโปพลาสติกเลฟฮาร์ดก็ไม่ใช่นะไฮโปพลาสติกก็คือหัวใจห้องซ้ายจะต้องไฮโปพลาสติกนะก็คืออาจจะไม่ได้ดีเวล็อปไปทรานสโพซิชันออฟเกรดอาร์เทอรีหรือว่าทรานสโพซิชันออฟเกรดเวสเซลก็คือ เออมันไม่เกิดการสไปรัลลิงใช่ไหมอ่ะไม่เกิดการสไปรัลลิงของหลอดเลือดตรงทางคัสอาร์เทเรโอซัสเนี่ยทำให้หลอดเลือดของเอลติกกับพาลมนารีเนี่ยมันปนกันแค่นั้นเพอร์ซิสเทนต์ทางคัสอาร์เทเรโอซัสก็ไม่ใช่อยู่เนาะก็คือทางคัสอาร์เทเรโอซัสไม่แบ่งแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เอลติกีโนซิสอันนี้ก็คือแค่ตีไปเฉยๆอ่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายทรานส์โพซิชันออฟเกรดอาร์เทียดีคอร์สบายอะไรอ่ะที่ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเกิดจากการที่ว่า อน,นี่เลยนะเอออติโคพารมอนารีเซปตัมมันไม่สไปรัลมันไม่เกิดการโรเทตเนาะเลือดมันก็เลยออกแบบตรงๆขึ้นไปเลยนะขวาก็เลยบังเอิญไปออกที่เอออตาซ้ายล่างก็เลยบังเอิญไปออกที่พารมอนาลนะครับโอ,โอเคอก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับก็จบแล้วครับขอบคุณนะครับ